ใช่ลูกใช่อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้มากัน3คนเลยทีเดียวใช่ค่ะสวัสดีแม่ๆนะคะที่ติดตามอยู่ทาง Facebook Fanpage Baby and Mom นะคะแล้วก็ติดตามอยู่ทางTikTok ด้วยนะคะวันนี้อยู่ที่บ้านนะเมื่อวานก็เป็นงานวันเกิดน้องเมดาแบบเลี้ยงฉลองภายหลังนะครับเป็นบีเลดแฮปปี้เบิร์ธเดย์กี่ขวบลูกน้องเมดากี่ขวบลูกสี่ขวบนี่ไงทำไมวันนี้น้องไม่ทำไม่ไปโรงเรียนขาเพื่อนบวชทุกคนเลยพรุ่งนี้ก็ปิดเทอมใช่ไหมคะแม่นี่คือซีลของนมเยอะมากใช่กำลังวาดลูกแล้วก็มีโครงของนมด้วยมีโครงของนมด้วยน้องรู้ไหมว่าน้ำนมอ่ะมันผลิตมาจากอะไรคะสารอาหารประเภทไหนรู้ไหมคะน้ำนมอ่ะค่ะผลิตมาจากอะไรคะโปรตีนหรือไขมันคะไขมันเก่งมากไม่ตอบถูกไหมไขมันอยู่นี่แล้วก็นี่ไขมันเด็กคนนี้ว่าแต่น้ำนมวันๆน่ะนี่ไงไขมันมันอยู่ตรงนี้นี่ไงไขมันอันนั้นไขมันที่มันอุดตันอยู่ที่ท่อน้ำนมใช่ไหมลูกเลยทำให้นมไม่ขึ้นนี่ไงท่อน้ำนมใช่ไหมคะนี่คือท่อน้ำนมโอเคอ่ะนี่แม่ก้อยมานี่แม่มาเต็มแล้วเนี่ยแม่กดหัวใจหน่อยเร็วน้องไม่ได้ได้รู้ว่าแม่เข้ามาแล้วแป๊บๆขึ้นไปกับร้อยคนละเดี๋ยวร้อยคนเดี๋ยวมาคุยกันโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของไขมันดีค่ะพี่เจมว่าไขมันดีเนี่ยมันส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์อย่างไรนะคะช่วงนี้เห็นคุณครูก้อยกลับไปเยี่ยมสถาบันเดียวไปเรียนรู้ไปเอาความรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวนะเราจะได้คุยกับแม่ๆไหมเนี่ยมีเด็กเรียกให้ดูโครงนมเนี่ยโครงสร้างของนมอยู่ตรงนี้โครงสร้างอธิบายมาให้เสร็จก่อนอ่ะให้แม่ๆดูเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องไม่ดาน้องไม่ดาขึ้นไปเล่นกับป้าปอนหน่อยได้ไหมให้แม่คุยกับแม่ๆหน่อยนะนี่แม่ๆมาเต็มเลยเนี่ยดูโครงสร้างของนมเลยดูโครงสร้างเสร็จโครงสร้างของนมเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนไม่ต้องค่ะตั้งอย่างนี้ดีกว่าพี่เจมไม่ต้องตั้งสูงตั้งต่ำดีที่สุดแล้วไม่ต้องติดดูโครงสร้างของนมเนี่ยโครงสร้างของนมปรบมือแม่มาร้อยกว่าคนแล้วปรบมือแล้วน้องเมดากำลังวาดโครงสร้างของนมในน้ำนมประกอบไปด้วยไขมันและโปรตีนแล้วในสมองของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรรู้ไหมคะเนื้อสมองอ่ะค่ะไขมันหรือโปรตีนหนูว่าโปรตีนสมองนะเคยเห็นไหมสมองก้อนสมองอะน้องว่ามันคืออะไรอะส่วนใหญ่อะ 60% ของสมองคือพี่คิดว่ามันเป็นอะไรไอ้เนื้อสมองตรงนั้นอะ 60% เหรอคืออะไรพี่ว่าไขมันเหรอไขมัน 60% ของสมองอะค่ะคือไขมันอ๋อไม่น่าเวลาเรากินสมองหมูมันถึงมันใช่ก็มันไงเพราะว่ามันคือไขมันไงเราเขาก็เลยบอกว่าเวลาคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะที่เขาจะให้เสริมพวกไขมันดีน้ำมันดีเจมเพราะว่าเอาไปสร้างสมองของลูกเพราะ 60% น่ะมันคือไขมันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เหลือก็จะเป็นโปรตีนแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงน้ำมันดีไขมันดีที่มันส่งผลต่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์ก็คือถอยหลังกลับมาให้ท้องก่อนพอท้องแล้วเดี๋ยวก็ไปกินต่อเพราะว่ามันก็จะบำรุงในเรื่องของสมองของลูกมาคุยกันในเรื่องของไขมันบางคนนะคะแม่บางคนน่ะยังไม่เข้าใจนะคะคือพอได้ยินคำว่าไขมันเนี่ยคือพังงะหมดเซลล์นมที่คล้ายรูปธงเห็นไหมเซลล์นมที่คล้ายรูปธงดูเซลล์ธงที่คล้ายรูปจ้าเซลล์นมคล้ายรูปธงนั่งว่าตรงนี้ไม่ได้ดูเซลล์นมที่คล้ายรูปธงเนี่ยเซลล์นมที่คล้ายรูปธงน้องไม่ดาแม่ก้อยคุยกับแม่หน่อยได้ไหมน้องไม่ดาไปวาดที่โต๊ะวาดเขียนได้ไหมคะแม่ตบมือแล้วไปลูกไปไปป้าพาไปที่โต๊ะวาดเขียนหน่อยสิไม่งั้นแม่ก็คุยกับแม่เขาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเพราะว่ามีแต่เซลล์นมแม่เข้ามาเยอะมากเลยเข้ามาแล้วเห็นไหมโอ้นี่มันเซลล์นมเมื่อลูกไม่ไปโรงเรียนแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผิดนัดแม่ใช่ไหมนัดกันเอาไว้บ่าย2นี่ปาไป3โมงครึ่งอ่ะเพิ่งจะได้ไลฟ์ใช่ไหมคะ เพราะว่าถ้าตราบใดที่ลูกอยู่บ้านนะคะการจัดการจะไม่สามารถล็อกเวลาได้ก็ขึ้นอยู่กับเขาเลยอ่ะโหแม่ทั้งเกือบ200คนแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในไลฟ์กับเรานะวันนี้ประเด็นน่าสนใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไขมันดีนะครับจริงก็เป็นความรู้ใหม่ๆสำหรับหลายๆคนเหมือนกันนะครับว่าไขมันดีเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของการเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์จริงหรือไม่มาคุยกันซึ่งช่วงนี้สังเกตได้ว่าถ้าใครติดตามเพจนะจะเห็นว่า
ครูก้อยเนี่ยกลับไปที่สถาบันเดิมครูก้อยจบจากที่ไหนนะจบมอค่ะครูก้อยจบที่มอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะคณะวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็อันนั้นคือปริญญาตรีซึ่งมอเนี่ยสาขาวิชาที่เด่นโดดเด่นแล้วมีงานวิชาการเยอะมากก็คือวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์แม่ป้าเชื่อไหมว่าตอนสมัยตอนที่ก้อยเป็นนักศึกษาม อเนี่ยเคยติด university rank อะค่ะที่เป็นเขาจัดของโลกอะค่ะติดขึ้นลำดับแบบเป็นลำดับต้นๆคือตอนนั้นจำไม่ได้ว่าเคยเป็นลำดับหนึ่งทีหนึ่งเราใช่เราก็เลยเฮ้ยเขายึดตามอะไรทำไมถึงม อเป็นมหาลัยไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะทำไมถึง university rank ไม่เป็นลำดับหนึ่งเขาจัดจากเปเปอร์ค่ะคือมีงานวิจัยทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยสูงมากในปีนั้นๆแล้วก็เขาก็จะอยู่ในลำดับแบบมีจุฬามีมหิดล มีอะไรอย่างเงี้ยที่ขึ้นมานะคะแล้วก็เปเปอร์เยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็อาจารย์ที่แบบคร่ำวอร์ดอะล่าสุดที่ครูก้อยกลับไปที่มอนี่คือไปที่ภาควิชาจุลชีววิทยาที่แบบป้าเห็นวันนั้นนะคะไปทำรายการ research talk อันนั้นในเรื่องของโปรไบโอติกติดตามชมแล้วกันไปเอาความรู้เกี่ยวกับโปรไบโอติกเตรียมกับความตั้งครรภ์แต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยอยากให้พี่เจมนั่งเข้ามาอยู่ในเฟรมเดียวกันนิดนึงนี่หลอดน้ำนมเอาเฟรมให้เป็นก้อยเป็นถุงใหญ่แล้วกันไม่ใช่ไม่งั้นมันเหมือนกับว่าไม่ได้พี่อยู่นี่ขยับเข้ามาอีกได้ไหมคะมันดูเหมือนกับหลอดน้ำนมมันจิ๋วไหมเนี่ยหลอดน้ำนมมันจิ๋วไหมจิ๋วค่ะแล้วไปดูนี่ดิหลอดน้ำนมดูหลอดน้ำนมใช่ไว้ดรอปไว้ดรอปนะคะโอเคอ่ะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของไขมันดีที่มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ใครอยากฟังแล้วหัวใจรวมมาแม่บอกว่าอยากฟังตั้งนานแล้วแต่ยังไม่พูดซะดิยังเคลียร์ลูกไม่ได้เลยเนี่ยยังเคลียร์ลูกไม่ได้เลยเนี่ยสวัสดีค่ะทักทายหน่อยมาจากจังหวัดอะไรกันบ้างคะสวัสดีค่ะใกล้สงกรานต์แล้วสวัสดีค่ะน้องเมดาสวยจังเลยมีแม่บอกสวัสดีค่ะมาจากจังหวัดไหนกันบ้างคะใครเตรียมตั้งครรภ์อยู่บ้างอยู่ในขั้นตอนไหนไหนยังไงพิมพ์รายงานตัวมาหน่อยสวัสดีคุณแม่ทิมทอสทิมแล้วก็เรื่องวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะฉะนั้นแชร์ลงกลุ่มนะครับวันนี้ถ้ามีใครที่แชร์ลงกลุ่มแล้วก็ทำตามกติกาของเรานะฮะเรามีผลิตภัณฑ์บำรุงวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ด้วยนะครับสำหรับ49ออยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้แหละนะครับว่ามันเกี่ยวเนื่องกันยังไงวันนี้แจกน้ำมันดีตัวนี้นะคะ49ออยตัวนี้10กล่องเอาไหมใครอยากได้ไปรับประทานขอหัวใจรวมอะไรค่ะวันนี้ครูก็แจกทั้งหมด10ท่านค่ะท่านละ1กล่องนะคะด้านในเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ตัวนี้แกะรับประทานไปแล้วนี่เม็ดใหญ่มากนะคะ 1,000 มิลลิกรัมค่ะขอดูได้ไหมได้ไหนพูดไม่เพราะเลยขอดูได้ไหมคะไม่ได้ไขายอาขายนั่นแหละใหญ่เหมือนน้ำแดงเลยใช่เนี่ยค่ะปึ๊บในหนึ่งกล่องมีทั้งหมด30เม็ด3แผงใครอยากได้ไปรับประทานบำรุงเตรียมตั้งครรภ์วันนี้ค่ะอย่าลืมเข้ามาติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยทำตามกติกาเดี๋ยวรอฟังกติกาเพิ่มเติมนะคะจากลำพูนนราธิวาสคุณแม่เกมบอกว่ากำลังจะไปใส่ตัวอ่อนเดี๋ยวแม่มาเริ่มค่ะเดี๋ยวครูก้อยคุยในเรื่องของงานวิจัยให้ฟังโอ้โหแม่มากันเยอะมากตอนนี้264ท่านแล้วนะฮะที่อยู่ในไลฟ์กับเราโอเคเดี๋ยวมาคุยกันแบบนี้บางคนพี่เจมได้ยินคำว่าให้กินน้ำมันทั้งอ่ะครับคือคำว่าน้ำมันในมโนของคนเนี่ยคืออันตรายอ้วนคอเลสเตอรอลก่อให้เกิดโรคครับแต่ว่าหลายคนไม่รู้ว่าน้ำมันเนี่ยมันมี2ประเภท มันคือน้ำมันดีกับน้ำมันเลวครับหรือไขมันดีกับไขมันเลวแต่ครูก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่รู้แล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแต่คนพอเริ่มอายุมากเขาก็จะไปตรวจเลือดพอเขาไปตรวจเลือดเนี่ยมันจะไปตรวจค่าที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลน่ะซึ่งคำว่าคอเลสเตอรอลน่ะพี่เจมจริงๆมันไม่ได้ประกอบไปแค่ไขมันเลวอย่างเดียวนะมันประกอบไปด้วยไขมันดีด้วยแล้วก็ไขมันเลวด้วยสมองนมสมองนมจิ้มสมองค่ะอันนี้สมองนมสมองนมโอ้300แม่300ท่านแล้วอ่ะเข้ามาตอนนี้นะฮะโอ้แสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจมากเลยนะฮะใช่ค่ะคือบางคนเนี่ยพูดง่ายๆว่ารู้ว่ากินน้ำมันดีแล้วมันทำให้ร่างกายเนี่ยดีแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะไปช่วยในเรื่องของระบบสืบพันธุ์การเจริญพันธุ์หรือช่วยให้มีบุตรง่ายยังไงอันนี้ยังไม่เข้าใจวันนี้ก็เลยบอกว่าชก้อยรวมเป็นเปเปอร์ที่เราสรุปเป็นภาษาไทยเดี๋ยววันนี้ก็คือจะมาคุยให้ฟังคร่าวๆนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากชมแบบ
เปเปอร์จ๋าๆเลยอ่ะเป็นมีภาษาอังกฤษมีทุกอย่างเดี๋ยวไปชมในรายการรีเสิร์ชของแล้วก็ไข่ยันนิ่มแล้วก็ไข่มุกยันนิ่มของนมไข่มุกยันนิ่มแต่ป้าปอเปิดอะไรให้เขาดูไหมนักวิทยาศาสตร์น้อยลองอะไรกันหน่อยละกันไม่งั้นมันเริ่มลำบากมีไข่มุกยันนิ่มมันอยู่ตรงเนี้ยไข่มุกยันนิ่มมันอยู่ตรงโอเคลูกโอเคไปเปิดไปดูนี่กันไหมไปทดลองกันไหมป้าปอพาไปทดลองที่ห้องตรงนู้นดีกว่าไปทดลองกันไหมคะบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยไหนลองเปิดสิตอนไหนคะตอนแมลงไหมหรือว่าเล่นระบายสีเอาไหมเรามีที่เล่นระบายสีข้างนอกเลยไหมคะเอาไหมเออไปพาให้ป้าปอนพาไปหยิบในลิ้นชักเลยที่มันมีระบายสีอะโอ้หนุ่มป้าปอนเปิดน่าสนใจมากเลยไปลูกไปอาทุกแจงไปช่วยเรื่องสีเพ้นก่อนไปเอาสีเพ้นอะไรมาช่วยเล่นกันก่อนนี่เล่นเพ้นกันข้างหน้าเนี่ยป้าปอนเออเล่นเพ้นกันเนี่ย300โอ้โหถ้ารวมในนมนี้มันมีร่างกายยังไงบ้างคะมันนี้ค่ะนี่เด็กวาดนะคะแล้วก็ตอนนี้สมองของนมเอกสารของแม่ก้อยที่เตรียมตัวมาคุยกับแม่แม่ในเพจเป็นแบบนี้จ้าเอกสารที่แม่ก้อยเตรียมมาคุยกับแม่ในเพจเป็นแบบนี้ไปเลยบิดาค่ะอันนี้ธนาคารก็โทรมาอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงรับก่อนไม่งั้นเหรอไลฟ์มันหายไงไปลูกไปดูสิป้าปอนพาไปดูสีเดี๋ยวป้าอยู่กับแม่ๆก่อนแม่ก็พาไปดูสีดูนี่ดิได้ป้าไม่พาไปหาสีนี่มันมียังไงอ่ะอ้ายโมจังเบ้านนักวิทย์ไปเลยวิทยาศาสตร์ชูให้แม่บุดูซินี่นะครับเป็นโครงสร้างของนมนะครับอันนี้เป็นฐานของนมไขมันที่อยู่ในบริเวณใต้ผิวหนังนี่นี่ประเด็นคือเด็กอะอยากวาดโชว์แม่อ่ะพอแล้วบ๊ายบายค่ะแม่พาน้องไปดาไปดูดูนี่สิคะสมองนมอยู่นี่ค่ะสมองนมอยู่นี่ค่ะนี่แม่จะออกหมดแล้วเนี่ยแม่ยังไม่ได้คุยความรู้เลยมาดูเด็กว่าสมองนมอยู่เนี่ยมาจุ๊แจงมาดูที่มาเดี๋ยวสักครู่นะฮะแม่ฮะเดี๋ยวครูก้อยฮัลโหลอยู่เมื่อกี้ที่ธนาคารใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครูก้อยกำลังไลฟ์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแต่เขาโทรเข้าเบอร์อื่นไม่ได้หรอไม่ได้ก็โทรมาแป๊บได้แล้วตัดไปโทรมาเลยตอนนี้โอเคครับมาโอ้โหตอนนี้คนผู้ชมเยอะมากนะฮะสองแพลตฟอร์มของเราเนี่ยโอ้โหผู้ชมเนี่ย600-700คนแล้วนะแป๊บๆเองโอเควันนี้แจกวันนี้พี่เจมแกะกล่องใหม่ให้ดูเลยนะครับ39 oil นะครับแกะกล่องใหม่ให้ดูนะครับแจก10กล่องดูที่พี่เจมแกะเอากันไกลไหมคะอยู่ฝั่งโน้นนะนี่ก็มีเม็ดจะเป็นแบบนี้ค่ะเม็ดจะเป็นสีส้มๆแบบนี้นะคะเป็นน้ำมันดีรวมทั้งหมด9ชนิดเลยค่ะนี่อยากมีน้องก็ต้องกินไขมันดีด้วยนะคะ 1,000 มิลลิกรัมแนะนำให้ทานวันละ2เม็ดเลยค่ะสูงสุดทานได้ถึงวันละ4เม็ดนะคะคือกรณีของคนที่แบบมดลูกแห้งมากๆจะไปใส่ตัวอ่อนหรือว่าฝังตัวอ่อนหลายครั้งก็ไม่ติดทั้งๆที่ผนังมดลูกก็หนาตัวหรือตัวอ่อนก็คัดโครโมโซมมาจากการต้านตัวอ่อนนะคะพวกน้ำมันพวกนี้จะลดการต้านตัวอ่อนนะคะแล้วก็ลดการอักเสบนะคะแล้วก็คนที่กระตุ้นไข่ไม่ค่อยขึ้นรังไข่เสื่อมเอสโตรเจนต่ำพวกนี้สามารถกินได้ถึง4เม็ดคนทั่วไปที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็2เม็ดได้เลยท้องแล้วยังคงทานต่อน้ำมันดีสร้างสมองของลูกนะคะ 60% เนี่ยของสมองสร้างมาจากไขมันให้นมแล้วยังคงทานต่อเนี่ย1กล่องมันมีแบบนี้ค่ะไหนคะ3แผงนะใช่ครับมาช่วยหน่อย1กล่องก็จะมี30เม็ดนะครับเม็ดนึงก็จะมีแผงนึงก็จะมี10เม็ดทั้งหมด3แผงวันนี้แจกทั้งหมดกี่กล่องนี่10กล่องนะครับสำหรับคนที่ทำตามกติกาของเราว่าไงครับกติกาคืออะไรคะพี่เจมเมื่อกี้หันมาดูเลยกติกากดไลค์แล้วก็กดแชร์กดไลค์นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไลฟ์นี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าอายุและปัญหาของเราคืออะไรทำไมถึงต้องทาน49 oil นะฮะใส่แฮชแท็กด้วยนะครับ49 oil นะครับแฮชแท็ก9น้ำมันดีเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์นะครับโอเคกติกาอีกรอบกติกาอีกรอบกติกานะตอนนี้แม่ๆกดไลค์ก่อนแล้วก็กด
มื่อกี้กติกาอีกรอบนึงค่ะโทรศัพท์โทรเข้ามาเมื่อกี้กติกาคือแม่กดไลค์แล้วก็กดแชร์ไลฟ์นี้ลงไปใน Facebook สาธารณะกดแชร์ลงกลุ่มผู้มีบุตรยากนะคะได้เลยแล้วก็พิมพ์มาข้างใต้พิมพ์ชื่อตัวเองนะคะอายุอาชีพจังหวัดแล้วก็บอกปัญหาของตนว่าปัญหาของตนคืออะไรอยู่ในกระบวนการไหนทำไมถึงอยากจะได้ตัวเฟอร์ตินายออยล์ผลิตภัณฑ์บำรุงตัวใหม่ของครูก้อยที่เป็นน้ำมันดี9ชนิดเนี่ยไปบำรุงทำไมถึงอยากได้พร้อมกับติดแฮชแท็กเฟอร์ตินายออยล์แล้วก็แฮชแท็ก9น้ำมันดีเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์ทันนะคะติดแฮชแท็กเฟอร์ตินายออยติดแฮชแท็ก9น้ำมันดีเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์กดไลค์กดแชร์ยกตัวอย่างเช่นชื่อก้อยค่ะณัชชาลอยชูศักดิ์อายุ39ปีอาชีพครูค่ะกำลังอยู่ในกระบวนการเตรียมผนังมดลูกค่ะมีปัญหาก็คือตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาแล้วคือแค่เตรียมตัวจะใส่ตัวอ่อนค่ะเพราะว่าได้ทำการเก็บไข่มาเรียบร้อยแล้วอยากได้เฟอร์ตินายออยไปบำรุงมดลูกให้เลือดไหลเวียนดีลดการต้านตัวอ่อนลดการอักเสบค่ะ #เฟอร์ตินายออยแฮชแท็ก9น้ำมันดีเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์จะมีแอดมินเนี่ยเมื่อกี้ที่เรารับสายตอนนี้หายค้างยังครับอ่ะมาละจะมีคนหลายคนตอบแล้วแสดงว่าไม่ค้างแล้วนะครับเมื่อกี้สายหลุดไปแป๊บนึงนะครับตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วนะครับโอเคขอน้ำหน่อยได้ไหมคะแม่ทุกคนนะครับตอนนี้ที่กำลังชมไลฟ์อยู่นะครับไลฟ์รันไปตามปกติไหมครับถ้าปกติช่วยพิมพ์1มาให้ผมหน่อยครับพิมพ์เลข1มาหน่อยครับถ้าได้ยินภาพเสียงเป็นปกตินะครับช่วยพิมพ์เลข1มาหน่อยครับแล้วก็ตอนนี้ทีมงานของเราก็กำลังติดตามทุกคอมเมนต์เลยนะฮะคนที่เล่นร่วมสนุกกับเราด้วยนะครับเดี๋ยวคนไหนนะคะที่ทำตามกติกานะคะแล้วก็เขียนข้อมูลมาเนี่ยน่าสนใจนะคะแอดมินก็จะอินบ็อกซ์แม่เองเพื่อติดต่อขอที่อยู่ตอนนี้ TikTok ก็พิมพ์1กันมาโอเคแสดงว่าสัญญาณไม่มีปัญหาเดี๋ยว TikTok ก็ไม่มีแต่ว่าใน Facebook ตอนนี้นะครับถ้าสัญญาโอเคถ้ามีคนพิมพ์มาสัก1คนก็แสดงว่าทุกอย่างปกติดีนะครับอ่ะตอนนี้กลับเข้าสู่โหมดปกติแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่ร่วมสนุกก็สามารถพิมพ์ร่วมสนุกกันได้อยู่ตลอดเวลแล้วก็เราก็ได้ความรู้จากการที่ครูก้อยคุยไลฟ์ไปด้วยหลังจากนี้ประมาณ45นาทีก็มีเวลาที่จะได้เขียนเคยทำแค่45นาทีแล้วจะทำแค่45นาทีปกติไลฟ์เป็นชั่วโมงใช่ไหมคะถ้ามันความรู้มันเยอะมาคุยว่าเมื่อกี้คุยตั้งแต่เริ่มต้นว่าไม่ใช่ว่าเตรียมตัวท้องแล้วให้หยุดไขมันทุกอย่างไม่ใช่สิ่งที่ให้หยุดคือไขมันทรานส์แล้วก็ไขมันเลวสิ่งที่ให้กินคือไขมันดีทำไมถึงให้กินไขมันดีคะเรามาคุยกันแบบนี้ค่ะว่าทำไมไขมันดีถึงมีความสำคัญก่อนหน้านี้ถ้าแม่ๆที่ติดตามครูก้อยมาตลอดเนี่ยจะเห็นว่าครูก้อยมี5บวก1 key to success นะคะ1เพิ่มโปรตีนเนี่ยคุณแม่เสริมโปรตีนเฟอร์ตี้อยู่แล้วครับ2คือลดคาร์บคำว่าลดคาร์บในที่นี้คือไม่ต้องไปกินอะไรเพิ่มลดข้าวขาวเส้นขาวแป้งพวกนี้ลด3ก็คืองดหวานงดหวานก็ไม่ต้องไปกินอะไรเพิ่มคืองดหวานนะคะ4ทานกรดไขมันดี4คือทานกรดไขมันดีเนี่ยที่เราจะต้องเพิ่มนะคะ5นะคะเน้นสารแอนตี้ออกซิแดนต์เน้นสารแอนตี้ออกซิแดนต์เช่นอะไรบ้างเช่นพวกน้ำมะกรูดขิงดำพวกผักผลไม้ปั่นอะไรต่างๆพวกนี้ที่ครูก้อยให้แม่ๆทานนะคะ6ก็คือทานวิตามินบำรุงคนที่เตรียมตัวตั้งครรภ์ต้องทานวิตามินบำรุงเตรียมตั้งครรภ์ด้วยซึ่งครูก็ทำโอวาออไม่ได้หยิบมา550คนเย้แอดมินเรียกพี่ครูคุยก่อนนะครับตอนนี้ผู้ชมของเรานะครับ2แพลตฟอร์มรวมกันแล้วเนี่ยกำลังจะถึง 1K แล้วนะฮะวันนี้นะครับพวกเราทุกคนเนี่ยจะได้เรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับประทานน้ำมันดีไขมันดีนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการเจริญพันธุ์นะครับโอเคเมื่อกี้คือ5บวก1 key to success นะคะเพิ่มโปรตีนลดคาร์บลดหวานทานกรดไขมันดีเน้นสารแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็ทานวิตามินบำรุงไข่รวมถึงพวกโฟลิกอะไรต่างๆซึ่งเราอ่ะมาเน้นกันที่หัวข้อที่4วันนี้ก็คือในการทานไขมันดีทำไมต้องทานไขมันดีคะถ้าเราอยากเป็นคนที่มีภาวะเจริญพันธุ์ดีทำความเข้าใจแบบนี้ค่ะฮอร์โมนทุกชนิดในร่างกายถูกผลิตมาจากรู้ไหมไขมันสิพูดมาขนาดนี้แล้วไม่ใช่รู้ไหมว่าฮอร์โมนทุกอย่างในร่างกายเนี่ยสารตั้งต้นมันอะเกือบทุกอย่างคืออะไรสารตั้งต้นของฮอร์โมนใช่สารตั้งต้นฮอร์โมนเกือบทุกชนิดเลยในร่างกายโอ้อะไรอะเอาก็โปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตอะไรเงี้ยพี่เจมส์ว่ามันผลิตมาจากอะไรไขมัน
ไม่ใช่โปรตีนโปรตีนอ๋อโอเคคือฮอร์โมนทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันมีสารตั้งต้นมาจากโปรตีนงั้นโปรตีนจึงเป็นหมู่หนึ่งที่มีความสำคัญมากในการที่จะสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอรวมถึงสร้างฮอร์โมนสร้างเอนไซม์สร้างน้ำย่อยอะไรต่างๆนานาแต่รู้ไหมว่ามันมีฮอร์โมนอยู่ตัวหนึ่ง ที่มันมีสารตั้งต้นมาจากไขมันพี่เจมไม่ได้มาจากโปรตีนรู้ไหมว่าโปรตีนรู้ไหมว่าฮอร์โมนตัวนั้นคืออะไรมีสารตั้งต้นมาจากอะไรนะไขมันเอาใหม่พี่ไม่จากโปรตีนเอาใหม่พี่เจมฟังใหม่เอสโตรเจนใช่ไหมถูกทำไมถึงเก่งอ่ะฮะทำไมเก่งอ่ะก็อยู่กับเมียมาขนาดนี้ โอ้โหนี่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยในห้องแลบได้แล้วเนี่ยคือรู้สับหมดแล้วเนี่ยรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็ฟังมา5ปีแล้วอ่ะจะไม่ได้ได้ไงสรุปเขาบอกว่าฮอร์โมนเกือบทุกชนิดในร่างกายอ่ะถูกสร้างมาจากโปรตีนยกเว้นฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งก็คือฮอร์โมนเพศหญิงอ่ะสร้างมาจากไขมันดีหรือเปล่าเกี่ยวไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถ้าคุณได้ไขมันเร็วมันก็จะเอสโตรเจนเร็วด้วยนะมันร้ายนะเพราะฉะนั้นเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันมีสารตั้งต้นในการสร้างอ่ะพี่เจมส์เป็นไขมันคราวนี้ผู้หญิงที่เตรียมตัวมีบุตรอ่ะบางคนน่ะลดความอ้วนแบบลีนอ่ะแบบลีนที่แบบเล่นกล้ามเล่นเชาะร่อง11แล้วแบบไม่แตะไขมันเลยอ่ะครับอันนั้นคือมีบุตรยากเพราะว่าไขมันจำเป็นต่อการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงดังนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เทคไขมันเลยแต่เราจะเลือกเทคไขมันดีแล้วก็ไปงดไขมันเลวไขมันทรานซึ่งก่อให้เกิดโรคหรือก่อให้เกิดการทำลายฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดดีคราวนี้เอสโตรเจนในร่างกายผู้หญิงมีเอสโตรเจนดีและเอสโตรเจนเลวมาจากการกินถ้าเรากินไขมันดีก็จะสร้างเอสโตรเจนดีถ้าเรากินไขมันเลวมันก็จะไปสร้างเอสโตรเจนเลวเพราะฉะนั้นผู้หญิงบางคนเนี่ยพอเวลาเข้าสู่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้วอะค่ะมันจะมีช่วงเวลาที่เขาไปเจาะเลือดอะพี่เจมส์คือเจาะฮอร์โมนแล้วก็ผลฮอร์โมนอย่างนั้นบางคนเอามาให้ครูก้อยช่วยประเมินเพื่อช่วยปรับโภชนาการครับมีเพื่อนครูก้อยคนหนึ่งรังไข่เสื่อมนะคะอายุ39ปีรังไข่เสื่อมมีไข่ประมาณ4ฟอง AMH เนี่ย 0.4 มีไข่ประมาณ4ฟองเวลาเขาเก็บไข่อ่ะเขาเก็บได้ฟองเดียวแต่ตอนเห็นอ่ะเห็น4ฟองแล้วเวลาเก็บได้ฟองเดียวปรากฏว่าฟองเดียวฟองนั้นน่ะพอเก็บออกมาเป็นไข่อ่อนอีกตั้งหากก็คือพี่เจมคิดดูว่าดมยาสลบเพื่อเก็บไข่อ่ะรู้ไหมจ่ายกี่บาทก็ต้องมีหลายหมื่นน่ะไม่ใช่หมื่นพี่ไปอยู่ที่ไหนมาหลักพันเก็บไข่ดมยาสลบมีหมอ2คนวิสัญญีแพทย์คนนึงหมอสูตินารีที่สอดเครื่องมือเข้าไปเก็บไข่ในรังไข่คนนึงหลักแสนค่ะประมาณแสนแล้วแต่คลินิกด้วยนะบางคลินิกก็คือ80,000 90,000ก็มีบางคลินิกก็คือ150,000ครับแล้วก็เก็บไข่มาได้ฟองนึงแล้วก็ไข่นั้นอ่ะมาพอคนไข้ตื่นขึ้นมาพอเพื่อนฟื้นขึ้นมาหมอก็มารายงานว่าเป็นไข่อ่อนครับ คิดดูคิดดูแล้วกันคือมัน2อย่างนะ1คือไข่ฉันไม่ดีด้วยกับ2คือเสียเงินคือเราไปโทษหมอไม่ได้นะที่หมอเก็บไข่ให้เราฟองเดียวเพราะว่าเรามีฟองเดียวแต่จริงๆอะตอนซาวมี4แต่มันหายไปไหน3มันไม่เจริญเติบโตตามเกณฑ์คราวนี้การที่มันไม่เจริญเติบโตตามเกณฑ์อะพี่เจมเป็นเพราะอะไรรู้ไหมไข่ที่ไม่เจริญเติบโตตามเกณฑ์เพราะว่าเอสโตรเจนไม่ดีคือผู้หญิงมีภาวะรังไข่เสื่อมหมายความว่าผู้หญิงที่มีรังไข่เนี่ยเสื่อมก่อนวัยคล้ายๆกับผู้หญิงวัยทองสาเหตุมันมาจากเอสโตรเจนน่ะคือเริ่มลดฮอร์โมนผู้หญิงเริ่มลดฮอร์โมนเพศหญิงมีอิทธิพลอย่างไรล่ะทำไมมันถึงสำคัญมากต่อภาวะเจริญพันธุ์มันทำให้เราเป็นสาวอ่ะเหมือนตอนแรกคือทำให้เรามีประจำเดือนแล้วก็ทำให้เราผิวพรรณเปล่งปลั่งมีผู้หญิงก็เริ่มมีหน้าอกฟูอกฟูแล้วกันอกฟูแล้วกันไอเรื่องฟิตอะไรนั่นก็อีกเรื่องนึงแล้วเอวคอดสะโพกผายหรือว่ามีกลิ่นเย้ายวนผู้ชายอ่ะเยอะไหมถ้ายังไม่เยอะเดี๋ยวกินต่อคือพี่รู้ไหมว่าคำว่ากลิ่นที่เย้ายวนผู้ชายอันนั้นน่ะที่เขาเรียกว่าฟีโรโมนน่ะคือฟีโรโมนน่ะเขาใช้กับสัตว์กับมนุษย์เนี่ยเขาไม่เรียกฟีโรโมนเขาเรียกฮอร์โมนเข้าใจยังคราวนี้คำว่าฟีโรโมนกับฮอร์โมนคือเรื่องเดียวกันมนุษย์อ่ะก็จะมีฮอร์โมนที่ดึงดูดเพศตรงข้ามก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มันทำให้ดูแบบเปล่งปลั่งดูสวยมีกลิ่นหญิงถ้าเป็นกลิ่นชายจากสาบชายพวกนี้ค่ะแล้วเอสโตรเจนมีอิทธิพลทำให้ไข่ตกปกติ
มีการเจริญเติบโตของฟองไข่และทำให้ฟองไข่ที่เจริญเติบโตนั้นอะสุกค่ะแล้วที่เข้าใจหรือยังว่าเมื่อกี้อะผู้หญิงคนนั้นที่เก็บไข่ได้หนึ่งใบแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นไข่อ่อนพี่เจมว่าเป็นเพราะอะไรก็แปลว่าเอสโตรเจนไม่ดีเอสโตรเจนไม่ดีก็คือมาจากการกินที่ไม่ค่อยดีที่ไม่มีไขมันดีอ่ะอ๋อเอ๊ะฟังไปฟังมาแล้วมันนึกถึงปัญหาอีกข้อหนึ่งนะครับคุณก้อยว่าประมาณสัก 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับเทรนด์ของผู้หญิงความเทรนด์ความงามผู้หญิงอ่ะไปยึดตามแบบนางแบบบนแคทวอล์กเน้นผอมเหมือนรุ่นสมัยก่อนทันเคทมอสมั้ยในเคทมอสนั่นแหละน่าจะเป็นคนแรกๆเลยที่แบบนำแฟชั่นความผอมอ่ะความผอมเข้ามาเลยมันคลั่งเขาเรียกคลั่งผอมอะไรประมาณนั้นแหละคือมันเลยทำให้การรับประทานอาหารของเพศหญิงเนี่ยทำให้บางอย่างมันน้อยลงไปโดยอัตโนมัติเช่นแบบมีการกินไขมันน้อยไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแทบจะไม่กินเลยมันเลยเป็นเหตุเรื่องของเอสโตรเจนพูดง่ายๆว่าถ้าพูดคำว่าไขมันหรือน้ำมันเนี่ยผู้หญิงพังงะเลยตกใจแต่ว่าความรู้ยังไม่แน่นพอว่าเฮ้ยคุณอย่าไปพังงะน้ำมันทุกชนิดไม่ใช่คุณต้องพังงะน้ำมันเลวไขมันเลวไขมันทรานแต่คุณต้องมาเทคไขมันดีพี่เจมรู้ไหมว่าทำไมอ่ะเราต้องกินไขมันดีเข้าไปมันไม่สร้างเองเหรอในร่างกายมนุษย์อ่ะอันนี้พี่จำได้ไหมที่ตอนที่พี่ไปเจาะเลือดอ่ะแล้วหมอก็บอกพี่ว่าจริงๆอ่ะมันก็สร้างก็มีด้วยบางส่วนไหมไม่เลยใช่ไหมจะบอกว่าร่างกายมนุษย์อ่ะมันสร้างไขมันเลวได้โอ้โหมันร้ายมากพี่คือสมมุติว่าคุณแม่กินดีมากไม่กินหมูติดมันไม่กินเนื้อสัตว์เนื้อย่างที่มันมีมันแทรกอ่ะแต่ไขมันขึ้นแต่ทำไมค่าไขมันยังขึ้นไตรกลีเซอไรด์ก็ยังขึ้นคอเลสเตอรอลก็ยังขึ้นไปตรวจเลือดก็ยังไม่ดีขึ้นทั้งที่แบบไม่กินของมันเลยไม่ต้องไขที่ไหนหรอกมันร่างคนเนี้ยเพราะว่าร่างกายอ่ะค่ะมันผลิตไขมันเลวได้เองค่ะมันชั่วร้ายมากเลยค่ะมันมาจากพันธุกรรมคือถ้าบ้านไหนที่มันผลิตไขมันเลวได้ดีเนี่ยมันก็จะมีอัตราเสี่ยงในเรื่องของหลอดเลือดอุดตันหลอดเลือดอุดตันในสมองอะไรพวกเนี้ยหมอเขาจะให้กินยาไว้เลยคือเหมือนกินยาลดไขมันไว้เลยเพราะว่าเขาสั่งให้ไปจำกัดอาหารไปลดอาหารที่มีไขมันแล้วก็ค่ายังไม่ลงก็เพราะว่าบอกว่าร่างกายมันสร้างเองได้ไงพวกไขมันเลวแต่รู้ไหมว่าไขมันดีอ่ะเฮ้ยร่างกายมันไม่สร้างเองไม่ได้ค่ะไขมันดีต้องกินเข้าไปเองเท่านั้นอันนี้ใครเพิ่งรู้ข้อมูลนี้เอาหัวใจมาไขมันดีร่างกายสังเคราะห์สร้างเองไม่ได้ต้องกินเข้าไปเท่านั้นส่วนไขมันเลวต่อให้ไม่กินร่างกายก็สร้างแอมโฆษณาแทรกเลยครับเฟอร์ตินายออยล์ก้าวน้ำมันดีเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์นะครับตัวนี้เนี่ยมีก้าวน้ำมันที่ไม่ใช่ไขมันดีธรรมดาด้วยนะเป็นไขมันดีที่เกี่ยวข้องกับ fertility หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องภาวะการเจริญพันธุ์โดยเฉพาะนะครับจากคุณก้อยใช้ประสบการณ์แล้วก็การทำงานร่วมกับนักวิจัยนะครับร่วมกับนักวิชาการนะครับหลายๆฝ่ายนะครับรวมทั้งนักวิทย์ด้วยนะครับในการที่จะคัดเลือกไขมันดีที่มีทางงานวิจัยมารวมอยู่ในกล่องนี้เลยนะฮะ9น้ำมันดี9ไขมันดีนะครับในเม็ดนี้ค่ะมี9ไขมันดีซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำให้ส่งเสริมทำให้ท้องง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่จะได้ไปทั้งหมด10กล่องไม่ใช่9กล่องนะพูดแต่9ตลอดนะได้10กล่องได้ไปทานฟรีค่ะไปบำรุงต่อข้อมูลเมื่อกี้คือขั้นโฆษณาเซ่ขั้นโฆษณามันเพิ่งมาถึงวันนี้เลยจะบอกว่าวันนี้เพิ่งมาถึงตัวเนี้ยนะคะครูก้อยทำมาเกือบ2ปีเนี่ยกว่าจะได้แบบที่มันลงสูตรลงตัวเฮ้ยตัวนี้ดีมากเลยนะจะบอกให้นะว่าแม่ที่เตรียมตั้งครรภ์นั้นมันดีอยู่แล้วแต่จะบอกให้นะว่ามนุษย์ทุกคนควรกินไขมันดีใช่ๆพูดแค่นี้แล้วกันนะคะอะไรคะใช้คำว่าเพจแทน Facebook แล้วก็แอปสีเขียวแทน LINE เพราะว่าทาง TikTok แต่จะโอเคเอาเอไอจับโอเคเมื่อกี้พูดถึงอ๋อจะบอกว่าในเรื่องของไขมันมีไขมันดีกับไขมันเลวไขมันเลวร่างกายสร้างขึ้นเองได้แต่ไขมันดีร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องกินเข้าไปเท่านั้นเราจึงจำเป็นต้องกินไขมันดีเพื่อไปผลักไขมันเลวค่ะเพื่อที่จะไปผลักไขมันเลวคือไขมันเลวเราก็งดอยู่แล้ว
แล้วมันสร้างเองขึ้นมาด้วยเราต้องกินไขมันดีเข้าไปเพื่อจะไปผลักไขมันเลวแล้วทำให้คอเลสเตอรอลองค์รวมของเราเนี่ยมันอยู่ในลักษณะของการบาลานซ์นึกออกไหมคะอ่ะคราวนี้ครูก็จะมาบอกว่าเมื่อกี้พูดถึงเอสโตรเจนว่าแล้วไขมันดีมันดีต่อภาวะเจริญพันธุ์ยังไงเพราะว่าไขมันดีเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนสำคัญก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่คือฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้ฟองไข่มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์และทำให้ไข่นั้นเป็นไข่สุกนะคะพอไข่สุกไข่ที่สุกเท่านั้นจะเป็นไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิค่ะไข่ตกแต่ถ้าไข่เป็นไข่ที่อ่อนไม่ใช่ไข่สุกไข่นั้นจะไม่มีการปฏิสนธิครันทำเด็กหลอดแก้วก็เหมือนกันเวลาเก็บไข่ออกมาแล้วเป็นไข่อ่อนหมอจะทิ้งไข่นั้นไปเลยเพราะว่าถ้าไปจับสเปิร์มมาเจาะไข่อ่อนมันก็ไม่มีการปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเคสบางเคสที่เขาเก็บไข่ออกมาแล้วเป็นไข่อ่อนเยอะไข่ไม่สุกให้รู้ไว้เถอะค่ะว่าเอสโตรเจนไม่ดีมาจากการที่กินไขมันไม่ดีบางคนเจาะเลือดออกมาเอสโตรเจนต่ำนะคะเอสโตรเจนประมาณแค่15 20อะไรประมาณอย่างเงี้ยพวกนี้คือเข้าสู่วัยทองก่อนกำหนดแต่ผู้หญิงบางคนยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนเคสที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ที่ได้ไข่1เบาะ1ไฟ1 1ใบแล้วยังเป็นไข่อ่อนด้วยไข่อ่อนอ่ะเอสโตรเจนคง60นะไม่ได้เอสโตรเจนน้อยนะอันเนี้ยแสดงให้เห็นอะไรนั่นหมายความว่าเขามีเอสโตรเจนอะไรอ่ะพี่เจมว่าดีหรือเลวใช่คือเขามีเอสโตรเจนเลวใช่ค่ะคือมันก็เหมือนกับว่าพี่มีไขมันอะแต่พอไปเอามาดูอะพี่เป็นไขมันเลวอะแต่มันของน้องอย่างเงี้ยโอ้ของครูก้อยให้พี่เจมเล่าครับหมอพังอะใช่ครับเพราะเป็นคนที่มีไขมันดีเลือดสวยมากอะพูดง่ายเลือดสวยแล้วก็ไขมันดีเลือดนี่แบบเนี้ยเป๊ะมากไม่มีตัวไหนตกเกณฑ์เลยอายุ39นะคะแล้วไขมันดีเยอะมากจนหมอตกใจว่าทำไมไขมันดีถึงเยอะแบบนี้แสดงว่าตายยากฟังแบบนั้นปุ๊บพี่เจมพังอะเลยพี่เจมพังอะเลยโอ้โหเมียผลเลือดออกมานี่หมอบอกว่าตายยากคนที่ไขมันดีเยอะดีสิตายยากก็ดีสิอยู่กันนานๆแล้วทำไมหน้าทำหน้าตายอย่างนั้นอะเพราะแต่ละวันกินอะไรเนี่ยแค่คิดในใจคิดในใจก็ได้ยินหูทิพอะโวคาโดเนี่ยกินทุกวันปั่นกับพวกเนี้ยพี่เจมหยิบมาเลยพวกแบบว่าเนี่ยพุทเกรนงาดำเนี่ยพวกเนี้ยให้ไขมันดีทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยเมล็ดฟักทองพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำมันดีที่มาจากงาพวกเนี้ยกูก็ปั่นกับโปรตีนเฟอร์ตี้นะถ้านมนมแพะเนี่ยนมแพะพี่เจมหยิบมาสิกูก็รู้ไหมว่าแม่หลายคนในเพจนะรวมทั้งคุณพ่อด้วยเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเสียงสะท้อนเนี่ยเขาบอกว่าตามเพจเนี้ยบำรุงตามเนี่ยต่อให้ไม่ได้ลูกชีวิตดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าสุขภาพร่างกายพฤติกรรมเปลี่ยนใหม่หมดเลยวงจรชีวิตเปลี่ยนใหม่หมดเลยเมื่อเช้ามีแม่คนนึงส่งข้อความมาให้ครูก้อยครูก้อยมีความสุขมากเลยเขาบอกขอบคุณครูก้อยมากๆที่ทำให้หนูอะได้นอนเร็วตื่นเช้าแล้วได้มีโอกาสได้มีความสุขกับชีวิตตอนเช้าเชื่อไหมคือเขาเป็นอาชีพที่ต้องร้องเพลงเขาเป็นนักร้องพูดง่ายๆอ่ะเดี๋ยวจะอุบเอาไว้ก่อนว่าคือใครเป็นนักร้องชื่อดังนะคะแล้วเขานอนดึกตลอดอยากรู้แล้วสิครูก็โค้ชอยู่ครูก็โค้ชอยู่แล้วก็เตรียมเขาตื่น10โมงเช้าก็เพราะว่าเขานอนตีหนึ่งตีสองครูก็ต้องให้เขาปรับการนอนเอาไนท์ช็อตบอกเขาว่าต้องกินไนท์ช็อตปรับการนอนตื่นตอนเช้าเพื่อเดินรับแสงแดดกินไขมันดีกินอะไรพวกนี้จนรู้ไหมว่าเขาลืมไปเลยว่าโลกของการตื่นเช้ามันคืออะไรตอนนี้ก็แม้วิถีชีวิตเปลี่ยนคือมันไม่ใช่แค่กินนะพฤติกรรมต่างๆเมื่อกี้อันนี้ก็คือให้ไขมันดีพวกน้ำมันมะกอกพี่เจมครับโอลีฟออยล์พวกนี้ครูก้อยจะใส่ไปกับ เวลาปั่นโปรตีนเฟอร์ตี้ไปเลยครับอันนี้เป็นสูตรที่เราแบบกินจนกระทั่งแบบว่าได้ค่าที่คุณหมอแบบว่าพึงพอใจมากนะคะว่ามีไขมันดีสูงอ่ะโฆษณาขั้นเอฟนะครับแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีเวลานะบอกเลยว่าการที่จะหาไขมันดีแล้วหายได้ครบทั้ง9อย่างนะไม่ใช่เรื่องง่ายกับชีวิตประจำวันของแต่ละคนนะครับวันนี้เรามีตัวนี้มาตอบโจทย์นะครับสำหรับ39 Oil by ครูก้อยนะฮะตัวนี้ก้าวน้ำมันดีเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์จริงๆแล้วน่าจะก้าวน้ำมันดีเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์และมนุษย์ผู้อยากรักษาสุขภาพทุกคนนะครับจริงๆตั้งครรภ์แล้วให้นมบุตรก็ทานได้ด้วยใช่ครับ1กล่องมี30เม็ดนะครับบอกเลยครับว่าทั้ง9น้ำมันดีที่ถูกคัดมาแล้วเนี่ยเป็น9น้ำมันดีที่ให้ผลดีต่อเรื่องของภาวะเจริญพันธุ์และสุขภาพที่ดีกับทุกๆคนแน่นอนครับวันนี้โปรดักต์ตัวนี้เพิ่งเปิดตัววันแรกเพราะนั้นวันนี้10กล่องแจกฟรีเล่นเกมกติกากดไลค์กดแชร์นะคะไปหน้า Facebook สาธารณะกดลงกลุ่มผู้มีบุตรยากด้วยนะคะยินดีนะคะแล้วก็เขียนชื่ออายุอาชีพจังหวัดพร้อมกับปัญหาในการมีบุตรของตนเองรวมถึงบอกว่าตัวเองอยู่ในกระบวนการไหนเช่นกระบวนการเตรียมกระตุ้นไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงอยากได้39 Oil ของครูก้อยเนี่ยไปบำรุงนะคะแล้วอย่าลืมติด #39 Oil ติด#
ก้าวน้ำมันดีเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์นะคะก็จะรับเฟอร์ตินายออยไปคนละ1กล่องจำนวน10กล่องในวันนี้ค่ะครับเราขอเมาส์ตัวเองหน่อยได้ไหมได้เราทำสินค้าเราเปิดตัวสินค้าใช่ไหมผลิตภัณฑ์เตรียมตั้งครรภ์เราเช่าสตูไม่รู้เท่าไหร่นะศิลปินมาประมาณเกือบ10คนนะครับแล้วก็มีอะไรนะเยอะแยะหมดทีมงานเนี่ยร่วมไปถึงตัวล่าสุดชีวิตเอาไม่ต้องบอกว่าตัวไหนแล้วกันคนดูไลฟ์ประมาณ120คนโอ้ยเอาศิลปินมาร้องเพลงเยอะแยะเลยต้องมาดูไลฟ์20คนได้120คนโอ้โหแต่วันนี้นะฮะเกือบพันแล้วนะรวม200สรุปคือถ้างั้นเราไม่ต้องเอานักร้องมาให้แม่ดูแล้ว okay. เราไม่ต้องจ้างนักร้องอะไรมาไม่หรอกแม่ทุกคนก็ต้องการความใกล้ชิดไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเราก็ทำให้เพราะเราอยากคืนความสุขใช่ใช่ใช่สนุกสนุกมันคืนความสุขแบบมีนักร้องมาร้องเพลงอะคูสติกพอให้แม่ฟังกูก้อยก็ชอบทำแบบนั้นกูก้อยบอกว่ามันก็มีความสุขดีอะแม่ก็ได้รีแลกซ์ด้วยถูกไหมคะกูก้อยนี่แหละได้รีแลกซ์คือหลังกล้องเนี่ยแกยืนลิปซิงค์แล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมก็ได้ทำความฝันของเมียได้สำเร็จอีกเรื่องนึงก็คือว่าภรรยาเนี่ยได้อยากได้ร่วมงานกับน้องฉัตรมากเลยครับโอ้โหตอนนี้เราได้คิวน้องฉัตรแล้วนะฮะเรามาดูนะครับว่าถ้ากูก้อยกับน้องฉัตรเจอกันน้องฉัตรแต่งหน้านะครับทุกคนน่าจะรู้จักดีที่แบบโอ้โหเปลี่ยนเลยใครที่ได้น้องฉัตรแต่งหน้านี่รู้สึกว่าจะแบบเปลี่ยนเลยนะกูก้อยเนี่ยสวยอยู่แล้วนะต้นทุนมาดีอยู่แล้วนะถ้าโดนมือน้องฉัตรไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะเดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้จะบอกนะว่าปังแน่นอนมีโปรดักต์ใหม่ปังแน่นอนมีโปรดักต์ใหม่ที่แม่ทุกคนรีเควสต์ให้กูก้อยทำเพราะผู้หญิงกับคอลลาเจนบอกเคยบอกไปแล้วเดี๋ยวโฆษณาเข้าอีกแล้ว นี่จะไปพูดโปรดักต์ใหม่แล้วตัวนี้เพิ่งออกวันนี้โฆษณาเข้าอีกแล้ว49 oil by ครูก้อยครับอันนี้เป็นสปอร์ต5วิ5วิแค่นี้ใช่ไหมแล้วแต่อ่ะต่อเมื่อกี้เอสโตรเจนของเพื่อนเพื่อนคนนี้ที่เขาเป็นนักร้องที่ดังน่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนอ๋อคนละคนแล้วเมื่อกี้นักร้องชื่อดังอ่ะคือดีใจอ๋อดีใจที่วิถีชีวิตเขาไปในทางที่ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นอ่ะพูดง่ายมาทำตามคำพีแต่เมื่อกี้เคสที่เก็บไข่ได้1ใบแล้วเป็นไข่อ่อนน่ะพอไปเช็คเอสโตรเจนจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เอสโตรเจนน้อยแต่เขามีเอสโตรเจนเลวเยอะเพราะว่าพอดูจากพฤติกรรมแล้วอะค่ะคือไม่ได้ดูแค่พฤติกรรมดูจากตัวคืออ้วนน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็มีไขมันที่พอกอยู่ตามสะโพกต้นขาต้นแขนถ้าเมื่อไหร่ที่แม่เริ่มมีไขมันที่พอกที่ต้นขาต้นแขนให้สันนิษฐานไว้เลยที่พุงอันนั้นอะรู้ไว้เลยว่ามันไม่ได้มาจากไขมันดีรู้เลยว่ามันคือไขมันเลวไขมันดีมันจะไปอยู่ในเลือดค่ะมันจะไปอยู่ในร่างกายนะคะแล้วก็การพฤติกรรมการกินเช่นคนที่ชอบกินพวกปิ้งย่างอะพวกเนื้อแดงบางคนจะคิดว่ามันเป็นโปรตีนแต่จริงๆอะมันจะแทรกไขมันนะคะพวกนั้นนะคะแล้วก็กินพวกนมวัวนะคะนมวัวซึ่งนมอ่ะที่กูก้อยให้ทานคือให้ทานนมแพะพวกนี้มันจะมีไขมันดีสูงนะคะแล้วก็จะกินพวกอะไรพวกเบเกอรี่อะค่ะที่มันเป็นไขมันทรานส์ใช่เป็นไขมันทรานส์หรือว่าไปกินพวกของทอดไขมันทรานส์นี่คือไขมันที่ดัดแปลงไม่ใช่ไขมันจริงๆไม่ใช่ไขมันจริงคืออันนี้ร้ายที่สุดนะคะเขาบอกเลยว่าผู้หญิงที่ทานไขมันทรานส์นะคะส่งผลให้มีบุตรยากเพิ่มขึ้นอีก 45% เพราะกินเข้าไปเถอะพวกอะไรอะพวกอะไรที่มันทำจากเบเกอรี่อะค่ะพวกเขาเรียกอะไรนะพี่เจมเนยไม่ใช่เนยมาการีนอะเนยเทียมอะนั่นแหละนั่นแหละคือไขมันทราเลยแต่ว่าในเบเกอรี่มันจำเป็นต้องใส่อะนึกออกปะเอาเป็นว่าอย่าไปทานไขมันเลวไขมันทราแล้วกันเนาะจริงๆมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพทุกคนก็ทราบอยู่แล้วแต่บางคนก็เขาก็นะชอบอะไรเงี้ยไม่ได้สิความชอบกับสิ่งกับเป้าหมายคืออะไรถูกไหมเรากำลังจะทำลูกเราก็ต้องกินไขมันดีอ่ะเล่าให้ฟังว่าเอสโตรเจนมีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะผู้หญิงวัยพอ35ปีเป็นต้นไปอ่ะเอสโตรเจนก็ตกเองด้วยนะคะ คือเอสโตรเจนเนี่ยที่เป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่มันกระตุ้นให้ไข่มีการเจริญเติบโตแล้วก็ไข่สุกพร้อมปฏิสนธิอ่ะนอกจากนี้มันจะมีอิทธิพลในช่วงหลังไข่ตกด้วยค่ะมันยังทำหน้าที่ฟอร์มตัวให้ผนังมดลูกหนาขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ตัวอ่อนเนี่ยเข้ามาฝังตัวพี่เจมส์เพราะฉะนั้นถ้าเอสโตรเจนต่ำความหมายคือผนังมดลูกก็ไม่ขึ้นเหมือนกันมันมีอิทธิพลในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ทำให้แท้งง่ายได้เหมือนกันทั้งในเรื่องของไข่ทั้งในเรื่องของการฝังตัวก็เกี่ยวเนื่องกับฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งมีสารตั้งต้นมาจากการรับประทานน้ำมันดีโอเคอ่ะก้อยครับมีคำถามนะครับส่งมาจากแม่ๆในเพจนะครับแล้วก็ทางแอปสีเขียวด้วยนะฮะแม่ก็ถามมาว่านะครับจากที่เราขึ้นประเด็นไปว่าการรับประทานไขมันดีและมันดีเนี่ยนะครับจะมีการเพิ่มโอกาสถึง 3.5 เท่านะครับข้อมูลเนี้ยมันมาจากน้ำมันตัวไหนนะฮะที่ช่วยอะไรแบบนั้นให้คุณก้อยขยายความเอาแบบนี้ดีกว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าในตัวเม็ดส้มตัวเนี้ยมันมีน้ำมันอยู่9ชนิดมีน้ำมันอะไรบ้างครับโอเคนะอันนี้คือแบบสรุปสั้นๆนะคะ1ดูกล่องได้เลยแล้วกันเนาะจะได้พี่เจมส์ถือให้ดูหลังกล่องเนี่ยฮะหลังกล่องตรงนี้มันก็จะมีน้ำมันอยู่ทั้งหมด9ชนิด
ทั้งหมดตัวนี้คือ 1,000 มิลลิกรัมแล้วครูก็บอกเลยว่าการได้สัดส่วนของน้ำมันแต่ละชนิดนะคะแล้วรวมให้มันได้ 1,000 มิลลิกรัมอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะมาบอกว่าเอาแบ่งกันสิ9ชนิดก็ชนิดละประมาณ100กว่ากรัมรวมแล้วให้ได้ 1,000 มิลลิกรัมมันไม่ได้คิดง่ายอย่างนั้นนะคะ เพราะว่าอัตราสูตรอะค่ะให้ดูถ้าดูก็คือต้องซูมแบบนี้ค่ะตรงนี้ไม่เห็นเหรอไม่มันไกลเกินไปอ๋อนี่ก็บังหน้าอันนี้หน้ากล่องไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแทรกมาเป็นช่วงเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้ไปตรงไหนละจะบอกว่าต้องสัดส่วนอัตราส่วนมันต้องพอเหมาะพอดีความสำคัญคืออัตราส่วนค่ะว่าน้ำมันดีตัวไหนที่ให้สารไขมันดีตัวไหนต้องมีสัดส่วนเท่าไหร่มันจึงจะเอฟเฟกตีฟครับเมื่อเข้าไปในร่างกายนี่คือความยากตอนที่เราร่วมกับ RD ในการรีเสิร์ชข้อมูลและทำการทดลองนะคะเพราะฉะนั้นในนี้มีอะไรบ้าง1ค่ะครูก็ขออนุญาตอ่าน9ตัวนะคะเพราะว่าจำไม่ได้บางทีซันฟลาวเวอร์ออยล์ซันฟลาวเวอร์ออยล์ก็คือจากดอกทานตะวันน้ำมันจากดอกทานตะวันตัวนี้เนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์เลยนะว่าเป็นของดีอ่ะแล้วมันดีต่อเพราะว่าจะเป็นพันยังไงตัวนี้ค่ะมันอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่เรียกว่าพูฟาซึ่งบางคนไม่เคยได้ยินค่ะพูฟาค่ะโอเคคือปกติเวลาเราได้ยินไขมันดีพี่เจมเรามักจะได้ยินคำว่าโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9 DHA EPA พวกนี้เราเคยได้ยินแต่ส่วนใหญ่เราจะได้ยินโอเมก้า3หรือว่า DHA EPA เนี่ยจากพวกฟิชออยล์หรือเราเรียกว่าน้ำมันปลาเนี่ยค่ะถ้ามันอยู่ในผลิตภัณฑ์บำรุงไข่เตรียมพร้อมตั้งครรภ์โอวาออเนี่ยในนี้ครูก้อยจะใส่น้ำมันดีไปให้คุณแม่แล้ว1ตัวก็คือฟิชออยล์ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูในนี้มี4เม็ดนะคะคนที่กินวิตามินบำรุงเตรียมตั้งครรภ์กันไกลอยู่ไหนคะเมื่อกี้พอเล็บยาวมันก็ไม่ดีอะไรสักอย่างแค่สวย ผู้หญิงอะเนาะชอบไว้เล็บยาวทำเล็บแต่สุดท้ายอะหยิบจับอะไรเนี่ยมีปัญหาหมดว่าครับระหว่างแกะโฆษณาแป๊บนึงโฆษณาเข้าครับอย่าเพิ่งเข้า นี่ก็โฆษณาเร็วจ้างฉันต้องจ่ายเท่าไหร่เนี่ยโฆษณาเข้าเดี๋ยวแป๊บนึงจะบอกว่าครูก็จะใส่ฟิชออยล์มาให้แม่แล้วเนี่ยในโอวาออลแต่อันนี้คือน้ำมันดีที่มาจากสัตว์ไงพี่เจมส์มันมาจากปลาไอ้ตัวนี้มาจากปลาแต่ว่าตัวเฟอร์ตินายออยตัวนี้มาจากพืชทานตะวันไม่มาจากพืช9ชนิดไงอ๋อ9ชนิดพืช9ชนิดพืช9ชนิดแต่ว่าอันนี้คือมาจากปลาพวกแซลมอนหรือว่าพวกน้ำมันทูน่าค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรากินน้ำมันเราควรจะกินน้ำมันที่หลากหลายคือจากปลาด้วยแล้วก็จากพืชด้วยซึ่งในพืชทั้งหมดน้ำมันที่มาจากพืชทั้งหมด9ชนิดอันนี้เราสามารถกินร่วมกับตัววิตามินบำรุงไข่โอวาออได้เลยเวลาทานแบบนี้อุ๊บแล้วก็น้ำนี้โอ้นะครับไขมันดีจากพืชและสัตว์นะครับเป็นไขมันที่หลากหลายซึ่งดีทั้งคู่จำเป็นทั้งคู่นะครับแต่ครูก้อยจะบอกว่าครูก้อยกิน2เม็ดแนะนำครูก้อยแนะนำให้ทาน2เม็ดน้ำมันดีกินได้เยอะเลยค่ะน้ำมันดีตัวนี้ของครูก้อยกินได้ถึง4เม็ดนะคะกิน2เม็ดไปก่อนถ้าไม่ได้แบบถึงขั้นว่าร่างกายอักเสบมากหรือว่ารังไข่เสื่อมหรือว่าแบบพวกที่แอนตี้ตัวอ่อนเยอะๆพวกนี้ให้กิน4เม็ดว่าสปอนเซอร์เข้าครับสปอนเซอร์เข้าอยู่แล้วครับครับต้องยิงสปอร์ตก่อนนะครับยิงสปอร์ตก่อนสวัสดีค่ะแม่ๆครูก้อยมีงานวิจัยดีๆมาบอกค่ะกินน้ำมันดีภาวะเจริญพันธุ์ดีมีโอกาสตั้งครรภ์สูงขึ้นอยากได้ผลลัพธ์เป๊ะบำรุงก็ต้องเป๊ะค่ะใหม่49 Oil by ครูก้อยรวมที่สุดของไขมันดีเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์อุดมไปด้วยกรดไขมันดีมูฟ่าพูฟ่าโอเมก้า369 EPA DHA ช่วยเสริมภาวะเจริญพันธุ์ให้มีโอกาสตั้งครรภ์สูงขึ้นดี Avocado oil ดี Country oil ดี Olive oilFlaxseed oil ครูก้อยเลือกจากงานวิจัยที่เจาะจงเรื่องภาวะเจริญพันธุ์โดยเฉพาะงานวิจัยเผยช่วยเพิ่มความสำเร็จได้ถึง 3.5 เท่ามากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้กินครูก้อยเลือกให้แล้วเฟอร์ตินายออยล์ 9 น้ำมันดีเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์ 1,000 มิลลิกรัมทุกวันเป๊ะโอเคขอทาเป๊ะใหม่ได้ไหมครับขอถ้าเป๊ะอีกทีได้ไหมเป๊ะเป๊ะขอหัวใจหน่อยแม่หัวใจหน่อยอยากได้ผลลัพธ์เป๊ะการบำรุงก็ต้องเป๊ะนะครับเป๊ะทำไมในสปอตบัณฑิตดังใส่สาวอ๋อใส่สาวใส่สาวช่วยนะฮะเดี๋ยวนะถูกใจสปอตไหมคะถูกใจสปอตไหมคะเพิ่งออกเพิ่งยิงไปในไลน์แอดเมื่อเช้านะครับคุ้นเสียงภาคของผู้ชายไหมคะผู้ชายฝรั่งอะ
คุณคุณไหมคะเสียงคุณคุณไหมคะเสียงคนแถวนี้นี่แหละอ้าวกูก็ให้ตอนนี้คนที่เข้ามาชมเราเนี่ยรวม2แพลตฟอร์มเนี่ยพันกว่าแล้วนะเอาละครับเมื่อกี้เราพูดถึงซันฟลาวเวอร์ออยล์มี9ตัวนะฮะโอเคซันฟลาวเวอร์ออยล์ก็คือน้ำมันทานตะวัน1นะ1น้ำมันดูต้องดูให้จบไลฟ์ทีนึงครับเพราะสุดท้ายจะมีโปรพิเศษที่เฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นด้วยนะคะซันฟลาวเวอร์ออยล์มันให้ผูฟ้าเมื่อกี้ก็เลยไปอ้างถึงว่าคนมักจะรู้จักโอเมก้า3 DHA ที่มาจากพวกฟิชออยล์อันนั้นเราก็กินอยู่แล้วไม่ไม่ได้เผ็ดก็ค่อยกินอยู่แล้วแต่ผูฟ้าเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทานหรือว่าไม่ค่อยได้รู้จักพูฟ่าตัวนี้ค่ะมันจะอยู่ในพวกเมล็ดน้ำมันเมล็ดทานตะวันถามจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยพี่เจมไปเอาดอกทานตะวันเอาเมล็ดดอกทานตะวันมากินไหมคือบอกงี้นะรู้ว่ามันดีรู้แล้วมันกินไหมแต่สุดท้ายนะมันจะไม่ใช่เรื่องหลักๆที่เราไปหาในชีวิตเลยนะเอาต่อไปมันง่ายนะเดี๋ยวนี้เขาก็ขายเป็นเม็ดนั่นแหละมันรู้ว่ามันดีแต่มันไม่หานี่คนใต้ชอบทำอย่างเงี้ยเฮ่เฮ่หนองโลเฮ่หนองโจมเฮ่หนองโชมเฮ่ใครมันอีมานังทอกทอกแมตต์ฉันตะวันอยู่ทุกวันเลยหรือเอาแปลภาษากลางดิใครที่จะมานั่งแทะเมล็ดทานตะวันทั้งวันนะครับแต่ถ้าทำได้จะดีมากนะไม่ต้องเสียสตังค์ซื้อด้วยก็ต้องเสียสตังค์ซื้อเมล็ดทานตะวันไงแต่ว่ากว่าแม่จะได้ 1,000 มิลลิกรัมอ่ะแม่ก็จะต้องกินทานตะวันตันนึงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าวินัยแล้วก็ความมนุษย์อ่ะมันจะไม่ทำอ่ะคือเมล็ดทานตะวันเราก็แค่เล่นๆเวลานั่งคุยกับเพื่อนเนาะเราไม่ได้มานั่งแท้ทุกวันกว่าจะได้น้ำมันมันนะหรือบางทีเวลาเขาอบอ่ะพี่เจมบางทีน้ำมันไปแล้วก็คือกินเพื่ อเป็นประโยชน์และมีความสนุกแต่ว่าถ้าเราจะไปควบคุมมิลลิกรัมโดยที่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องเข้ากระบวนการทางการแพทย์ไงเราจะเป็นที่ต้องควบคุมมิลลิกรัมไงว่าอะไรปริมาณเท่าไหร่ถึงมันจะส่งผลดีแล้วก็แบบเร่งด่วนด้วยนะคะอันนี้ก็แทะไปอันนี้ก็กินอ่ะน้ำมันตัวที่สองครับดำยังไม่บอกเลยว่าพูฟ้ามันดียังไงพูฟ้านะคะเขาบอกเลยค่ะว่าสิ่งที่มันช่วยนะคะที่มันมาจากน้ำมันดีในเมล็ดทานตะวันนะคะป้องกันในเรื่องของประจำเดือนมาไม่ปกติป้องกันในเรื่องของวัยทองก่อนกำหนดรักษาสมดุลของฮอร์โมนป้องกันการปฏิสนธิล้มเหลวค่ะเพิ่มความแข็งแรงของเยื่อบุโพรงมดลูกและก็ยังเพิ่มคุณภาพอสุจิด้วยแสดงว่าดีทั้งผอทั้งมอทั้งผอทั้งมอค่ะกินไปเลยทั้งผอทั้งมอกินทั้งผอทั้งมอได้เลยค่ะคือถ้ามอกินเนี่ย2เม็ดใช่ไหมคะถ้าผอเนี่ยคือถ้าเราอยากจะประหยัดเราไปประหยัดที่ผอให้ผอกิน1เม็ด1เม็ดแต่จริงๆกับผอก็2เม็ดถือไปประหยัดของแบบนี้เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายต่อไปน้ำมันตัวที่2ที่อยู่ในนี้ค่ะออกเสียงให้หน่อยค่ะน้ำมันอะโวคาโดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะอะโวคาโดอะโวคาโดออยล์อะโวคาโดออยล์oil avocado ค่ะน้ำมันอะโวคาโดถ้าแม่ทำตามคัมภีร์ครูก้อยแม่จะเห็นแล้วว่าในคัมภีร์ครูก้อยให้ทานอะโวคาโดวันละครึ่งผลถ้าผลใหญ่อย่างเงี้ยครึ่งแต่ถ้าผลที่มันเป็นแฮสอะอะโวคาโดพันแฮสอะ1ผลเพราะว่าผลจะเล็กนะคะเพราะอะไรถึงให้ทานน้ำมันอะโวคาโดมาดูค่ะน้ำมันอะโวคาโดอุดมไปด้วยหมูฟ้าค่ะมาอีกแล้วค่ะเมื่อกี้ผูฟ้าผูฟ้าอันนี้หมูฟ้าหมูฟ้าอ๋ออันนี้เป็นความรู้ใหม่นะฮะเป็นความรู้ใหม่มันเป็นไขมันที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นคนไทยจะโอเมก้า3 DHA เพราะว่าจะเป็นเน้นไขมันที่มาจากปลาทะเลแต่ว่าอันนี้เป็นไขมันที่มาจากพืชเนี่ยเช่นอะโวคาโดมันจะให้หมูฟ้าตัวนี้ช่วยอะไรบ้างพี่เจมเขาบอกเลยค่ะว่าเพิ่มโอกาสสำเร็จในการทำโอกาสค่ะเพิ่มโอกาสสำเร็จในการทำอิกซี่ 3.5 เท่าหลังย้ายตัวอ่านี่แหละตัวนี้แหละจริงๆแล้วจริงๆแล้วตัวนี้ก็เป็นแค่1ตัวนะที่ต่างชาติเรายังมีเยอะเดี๋ยวฟังมาดีๆอันนั้นแค่อะโวคาโดนะอะโวคาโดอ่ะเพิ่ม 3.5 เท่าคือเขาว่าไปรีเสิร์ชกับคนที่ทำเด็กหลอดแก้วเลยพี่เจมส์แล้วก็คนที่ย้ายตัวอ่อนแบบหลายๆครั้งแล้วไม่ค่อยสำเร็จอ่ะครับเขาก็ให้ทำการทดลองโดยการกินพวกน้ำมันอะโวคาโดนะคะหรือกินอะโวคาโดก็ถ้ากว่าจะได้น้ำมันดีมันก็อาจจะต้องกินหลายผลหน่อยนะคะหรือต้องกินทุกๆวันติดต่อกันนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพบว่าคนที่ทานน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยอัตราสำเร็จหลังย้ายตัวอ่อนเนี่ยเพิ่มขึ้น 3.5 เท่าค่ะโอ้โหเด็ดไหมคะเลยบอกว่ามันคือผลไม้แห่งการเจริญพันธุ์ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราทานอยู่ทุกวันขอมีดหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ต้องทานนะคะไม่ใช่ว่าพอเราได้ตัวช่วยของครูก้อยไปแล้วอะโวคาโดจริงไม่ต้องทานไม่ใช่นะคะเราก็ยังคงทานอะโวคาโดแต่พอบางวันเราลืมหรือเราเร่งรีบแบบพี่เจมเราจะได้ไม่กังวลว่าตายแล้ววันนี้ใช่วันนี้ฉันเก็บไม่ครบไม่ได้กินเลยฉันไม่ได้กินเลยเพราะว่าวันนี้ฉันรีบมีประชุมฉันไม่ได้นั่งแควกทำไม่ได้หนังแควกอะโวคาโดสำหรับอะโวคาโดเนี่ยมันก็จะอร่อยไหมอันนั้นเม็ดเนี่ยไม่ได้กินตามคัมภีร์เนี่ยเห็นไหมมิน่าทำไมถึงไม่ท้องสักทีว่าทำไมไม่ท้องสักทีเนี่ยมานั่งกินเม็ดอยู่เนี่ยฉันกดไอ้นี่เอาช้อนมาที่เอามาวัก
ซอนมาวักนี่อะอะโวคาโดเนี่ยจะเอามาปั่นครูก้อยมาปั่นกับโปรตีนก็ได้หรือว่าเราจะแควกกินหรือว่าควักทานแบบนี้เลยก็ได้ราดกับน้ำผึ้งชนโรงเงี้ยเนี่ยผลไม้แห่งการเจริญพันธุ์ดูดูวันไหนลืมไม่เป็นไรพวกเฟอร์ตินายเอาไปกินในรถต่อไปน้ำมันโอลิฟออยล์น้ำมันอะไรคะโอลิฟออยล์โอลิฟออยล์ก็คือน้ำมันมะกอกครับผมน้ำมันมะกอกที่ครูก้อยแนะนำให้แม่ๆในเพจทานเนี่ยครูก้อยบอกว่าเนี่ยแม่น้ำมันมะกอกสดเนี่ย Extra หน้าตาแบบเนี้ย Virgin. ให้กินวันละ2ช้อนโต๊ะเนี่ยถ้าจะทานก็คือพี่เจมเอาช้อนโต๊ะมาเอาช้อนโต๊ะมาหน่อยนี่ใช่ไหมคะทานสดๆแบบเนี้ยวันละ2ช้อนโต๊ะแบบเนี้ยค่ะนี่นะคะหรือบางคนเนี่ยทานแบบนี้ไม่เป็นทานแบบนี้ไม่เป็นก็เอาไปปั่นกับโปรตีนเฟอร์ตี้ก็ได้ครูก้อยก็เคยทำสูตรเพิ่มไขมันดีให้ดูถ้าใครชอบแบบนี้ไม่เป็นกินก็ได้จริงๆนะถ้ากลัวเลี่ยนนะใส่ตัวเวเนก้าไอ้น้ำผึ้งชนโรงก็ได้แทนเวเนก้ามันจะเปรี้ยวๆมันก็จะไปตัดรสแอปเปิ้ลไซเดอร์หรือบีบมะนาวเอาก็ได้มีประโยชน์มากหรือบางคนทำราดเป็นน้ำสลัดถ้าบางคนไม่มีเวลามานั่งเทช้อนแบบก้อยก้อยพี่เจมด้วยได้เลยก้อนอันนี้ดีกว่าอะโวคาโดเนี่ยราดเลยป้าอันนี้มาราดเนี่ยพี่เจมเขากินแบบนี้อยู่แล้วคือไม่อยากจะคุยนะว่าคุณภาพของสปอพี่เจมคืออะไรสปอสเปิร์มเนี่ยอย่างดีนี่บอกว่าไม่ได้พูดแซวนะทุกวันนี้คือต้องป้องกันเอาจริงคือกลัวท้องก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนเพราะว่าสาเหตุที่เราเลื่อนใส่ตัวอ่อนไปเรื่อยๆเพราะเราไม่อยากท้องยังไม่อยากท้องตอนนี้สาเหตุที่ไม่อยากท้องตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะคอนเสิร์ตเยอะมากคอนเสิร์ตเดี๋ยววันที่27พฤษภานี้คอนเสิร์ตอะไรนะพี่เจมRS His Journey ซึ่งจะมี Mission 4 Project ด้วยชุกทุกวันนี้สามีก็เลยซ้อมตีกลองเป็นปรากฏการณ์ที่เนื้อธรรมชาติอันยิ่งใหญ่เป็นปรากฏการณ์ถึงทำไมไม่ร้องพอมาซ้อมตีบอลตีกลองเสร็จเหนื่อยๆเพลียๆนะฮะก็ขึ้นห้องนะฮะไปต่อกับเมียอีกไปนอนไปคุยกันเรื่องงานอีกไปปรากฏการณ์ตรงนั้นต่อเดี๋ยวเข้าเรื่องเดี๋ยว27พฤษภานี้พฤษภาอะไรนะพฤษจิภาพฤษภาครูก็ไปดูเลื่อนใส่ตัวอ่อนขอแจ้งแม่ให้ทราบโดยทั่วกันเสร็จต่อด้วย RS Grammy คอนเสิร์ต Grammy RS เดือนไม่ต้องบอกจำนวนรอบมิถุนาเนี่ยไกลแล้วไม่ต้องบอกจำนวนรอบแสดงว่าไม่ใช่รอบเดียวไม่เป็นปรากฏการณ์โอเคนะคะเขาไม่ให้พูดอะไรมากเมื่อกี้ถึงพูดถึงโอลิฟออยล์ว่าถ้าไม่ได้มาซดน้ำมันอะไรแบบนี้อันนี้ก็มีโอลิฟออยล์ซึ่งโอลิฟออยล์ค่ะมีงานวิจัยบอกว่าเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ได้ถึง 40% อันนี้คือเปเปอร์เลยงานวิจัยบอกเลยค่ะว่าผู้หญิงที่รับประทานน้ำมันโอลิฟออยล์หรือน้ำมันมะกอกเนี่ยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์สูงถึง 40% ครับเยอะมากนะพี่เจมส์เพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติด้วยนะคะอีก 40% จากการกินโอลิฟออยล์เนี่ยใช่ค่ะเฉพาะโอลิฟออยล์นะโอ้โหแล้วถ้าโอลิฟออยล์เจอน้ำมันอะโวคาโดเข้าไปเจอน้ำมันซันฟลาวเวอร์เข้าไปโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไปรวมกันเองจะบอกให้นะครับว่าการภาวะเจริญพันธุ์ของผู้หญิงกับผู้ชายที่มีปัญหาผิวหนังแค่ 1% ก็มีความหมายเพราะนั้นยิ่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์ยิ่งเพิ่มโอกาสยิ่งเป็นตัวช่วยสำเร็จถูกต้องค่ะเมื่อกี้โอลิฟออยล์ไปแล้วนะคะเพิ่มการตั้งครรภ์ได้ถึง 40% เขาบอกว่าช่วยให้ทารกในครรภ์เติบโตได้ดีคือกรณีที่คุณแม่ตั้งท้องไปแล้วยังกินน้ำมันต่อนะคะช่วยในทำให้น้ำหนักแรกคลอดของทารกดีขึ้นเห็นไหมคะน้ำหนักตัวลูกก็ดีขึ้นเพิ่มอสุจิป้องกันการถูกทำลายของ DNA ของอสุจิแสดงว่าอันนี้คือทั้งผอทั้งมจบนะคะต่อไปค่ะกาลิกออยล์กาลิกออยล์คือน้ำมันกระเทียมนั่นเองอันนี้หลายคนรู้นะคะว่ามันช่วยในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอะไรพวกนี้อันนี้คือตอนนี้เรื่องของน้ำมันกระเทียมเนี่ยเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแผ่นในวงกว้างนะเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นงานวิจัยแล้วเราก็เลยดึงต้นกระเทียมมาอยู่ในนี้ซึ่งน้ำมันกระเทียมมันไม่ได้พูดในเรื่องของหลอดเลือดอย่างเดียวนะคะมันก็ยังพูดในเรื่องของภาวะเจริญพันธุ์ค่ะมันกระตุ้นการตกไข่พี่เจมถ้าเป็นของผู้หญิงนะคะแล้วก็ลดความผิดปกติโครโมโซมตัวอ่อนครับอันนี้สำคัญแล้วก็เพิ่มคุณภาพเซลล์ไข่ลดการปวดประจำเดือนนะคะในส่วนของผู้ชายก็คือเพิ่มการเคลื่อนไหวของอสุจิเพิ่มคุณภาพของอสุจิเพิ่มกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะชาย
เพราะนั่นคือการหลีกอ่ะส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปที่ผู้ชายกันมาในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามาทำงานวิจัยเพิ่มขึ้นในเรื่องของผู้หญิงเนี่ยก็เลยพูดในเรื่องของการตกไข่แล้วก็โครโมโซมตัวอ่อนเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะกินการหลีกเนี่ยก็แนะนำกินเป็นน้ำมันการหลีกดีกว่าเพราะว่าถ้าเอากระเทียมมาเคี่ยวก็จะสักพวงนึงอ่ะก็จะเป็นปรากฏการณ์เดี๋ยวนะไอ้การไหลเวียนดีมากเลยแต่กินไม่ได้เลยจะไม่ได้เลยเมียถีบเมียถีบลงจากเตียงหรืออะโวคาโดครูก้อยแกให้กินครึ่งผลเสร็จปุ๊บนะตามด้วยกระเทียมอีก7หัวแล้วก็ต่อด้วยน้ำมันมะกอกอีก2ช้อนโอ้โหเป็นปรากฏการณ์เมียตายตั้งแต่กระเทียมละกินได้ดีนะกินได้ก็คือดีหมายความว่าถ้ามันผัดมาอย่าไปเคียมันอย่าไปกินกินดีแต่กินกระเทียมสดโอ้โหคุณเอ้ยกลิ่นเนี่ยเรียกว่ากินได้ดีต่อสุขภาพนะแต่ถ้ากินไม่ไหวอ่ะก็มีน้ำมันเสริมมาไว้นะคะต่อไปอีกตัวนึงค่ะแอลจีออยล์พี่เจมเคยได้ยินไหมตัวเนี้ยLG oil ก็คือน้ำมันมันจากสาหร่าย LG อ๋อสาหร่ายเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งค่ะมันอยู่ในทะเลนะคะตัวนี้มันมีโอเมก้า3สูงเหมือนกับพวกน้ำมันออยล์น้ำมันปลา fish oil พี่เจมส์ครับมี EPA DHA โอเมก้า3นะคะเขาบอกว่าดีกว่าน้ำมันปลาครับคำว่าดีกว่าน้ำมันปลาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าที่เรากิน fish oil อยู่คือผิดไม่ใช่นะคะคือมันดีกว่าในแง่ของคนที่แพ้ปลาทะเลหรือว่าแพ้พวกอาหารทะเลบางคนกินฟิชออยล์ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเขาเป็นคนแพ้อาหารทะเลหรือว่าแพ้ปลาทะเลเนี่ยแต่ว่าเขากินพวกสาหร่ายพวกนี้ได้ก็ดีไปนะคะแล้วเขาบอกว่ารู้ไหมแอลจีออยล์ตัวนี้ค่ะที่มันให้โอเมก้า3อะค่ะมีโอกาสเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติขึ้น2เท่าเอามาอีกแล้วพอไอ้น้ำมันสาหร่ายตัวนี้เพิ่มโอกาสท้องอีก2เท่านะคะช่วยกันเสริมช่วยกันเสริมเข้าไปเยียวยาภาวะ PCOS คือภาวะถุงน้ำรังไข่หรือภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังที่มีฮอร์โมนเพศชายสูงบำรุงผนังมดลูกเพิ่มโอเมก้า3ที่ช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์เขาบอกว่าโอกาสตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น 8% ทุกๆ 1% ของโอเมก้า3ที่เพิ่มขึ้นพี่แจมเข้าใจไหมเข้าใจความหมายคือก็คือโอเมก้าเพิ่ม 1% เนี่ยก็เพิ่ม 8% ไงใช่ถ้าแม่กินน้ำมันดีที่มันให้โอเมก้า3อ่ะทุกๆ 1% อ่ะมันไปเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ขึ้นอีก 8% เยอะนะมากถ้าแม่กินน้ำโอเมก้า3 2% ก็ไปเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ 16% ถ้าเพิ่มโอเมก้า3เป็น 3% จะไปเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์อีก 24% เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอโอเมก้า3ถ้ากินเพิ่ม7 7ก็7 8 56โอ้แล้วกินเพิ่ม 16% พอแล้วก็คือแค่การคูณเลขก็ไปใช้เครื่องคิดเลขคูณได้แค่เลข10พอเกินจากนั้นคืองงโอเคไหมนี่ขนาดจบฟิสิกส์นะเพราะเราจะรู้ว่าอะไรที่ไม่จำเป็นต้องคิดเองอะไรโฆษณาเข้าอีกแล้วมีคนมาใหม่เยอะนะครับสวัสดีค่ะแม่คุณก้อยมีงานวิจัยดีๆมาบอกค่ะกินน้ำมันดีภาวะเจริญพันธุ์ดีมีโอกาสตั้งครรภ์สูงขึ้นอยากได้ผลลัพธ์เป๊ะบำรุงก็ต้องเป๊ะค่ะใหม่29 oil by ครูก้อยรวมที่สุดของไขมันดีเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์อุดมไปด้วยกรดไขมันดีมูฟ่าทูฟ่าโอเมก้า369 EPA DHA ช่วยเสริมภาวะเจริญพันธุ์ให้มีโอกาสตั้งครรภ์สูงขึ้นดี Avocado oil ดี Algae oil ดี Olive oil ดี Flaxseed oil ครูก้อยเลือกจากงานวิจัยที่เจาะจงเรื่องภาวะเจริญพันธุ์โดยเฉพาะงานวิจัยเผยช่วยเพิ่มความสำเร็จได้ถึง 3.5 เท่ามากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้กินครูก้อยเลือกให้แล้วเฟอร์ตินายออยล์ก้าวน้ำมันดีเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์ 1,000 มิลลิกรัมทุกวันเป๊ะเอาละนะฮะอะไรก็ตามที่ครูก้อยเลือกให้แล้วเนี่ยนะฮะแปลว่าดีต่อชาวเราแปลว่าเป๊ะดีต่อชาวเรานั่นก็หมายถึงดีต่อคนที่กำลังเตรียมตัวจากตั้งครรภ์หรือพวกผู้มีบุตรยากแล้วก็มันปลอดภัยในระดับที่เราทานต่อเนื่องในขณะที่ตั้งครรภ์นะคะเอาละฮะแม่ๆหลายคนนะครับฟังมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมีความรู้มีความรู้สึกว่าโอ้อยากกินอยากได้ละเอานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่ชมไลฟ์ก็ทำตามกติกานะครับเรามีแจกฟรี10กล่องนะครับให้แม่ๆได้ไปลองเลยขอให้อ่านกติกาที่ปักหมุดอยู่ตรงหน้านะฮะแต่ว่าวันนี้ใครที่ร่วมกิจกรรมกติกาไม่ทันหรือไม่ได้เป็นผู้โชคดีวันนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะบอกโปรพิเศษนะครับโปรพิเศษนี้คือเหมือนจะเรียกว่าได้ฟรีอยู่แล้วนะครับอ่ะสำหรับ39 oil นี่นะครับ by ครูก้อยนะครับ9น้ำมันดีเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์9น้ำมันดีเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์นะครับอ่ะป้าขออนุญาตบอกโปรนะครับ9น้ำมันดีเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์
นะครับ1กล่องสามารถรับประทานได้นะครับถ้ารับประทานวันละเม็ดก็1เดือนนะครับ1กล่องนี่นะครับผมบอกให้นะครับว่ารับประทานได้30วัน1กล่องในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าคุ้มมากๆสำหรับแม่ๆทุกคนที่ต้องการนะครับจะเตรียมตัวในการตั้งครรภ์ช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์แล้วจ่ายเพียง 1,590 บาทบางทีถูกกว่าเครื่องสำอางของแม่ๆบางคนอีกนะฮะเพราะนั้นเนี่ย1กล่องนี้นะครับรับประทานได้1เดือนแต่พิเศษวันนี้ครับใครที่ชมไลฟ์นี้อยู่ใครที่ชมไลฟ์นี้อยู่นะครับจ่าย 1,590 บาท1กล่องรับฟรีอีกทันทีครับอีก1กล่องครับรวมเป็น2กล่องในราคาเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นนะครับซึ่งทหารมาแล้วเนี่ยเหลือกล่องละไม่ถึงพันเหลือกล่องละแค่ประมาณสัก800บาทนะครับ700กว่าบาทเท่านั้นเองสามารถรับประทานได้ถึง2เดือนด้วยกันนะครับโปรพิเศษนี้นะครับมีให้เฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นทักไปที่นะครับแอดมินในเพจนะครับแล้วก็แอดมินที่อยู่ในแอปสีเขียวนะครับในไลน์นั่นแหละนะนะครับสามารถทักไปได้เลยนะครับ1กล่องราคา 1,590 บาทแต่สำหรับวันนี้วันเปิดตัวอยากให้ทุกคนได้ทดลองกันนะครับเดี๋ยวคนได้กินกันนะครับซื้อ1กล่องแถมฟรีอีก1กล่องรวมเป็น2กล่องนะครับสามารถรับประทานได้ถึง2เดือนด้วยกันสำหรับ39 Oil by ครูก้อยครับอ่ะเดี๋ยวฟังข้อมูลกันต่อมาโฆษณานี่เดี๋ยวจะปั่นไปด้วยค่ะสำหรับแบบสูตรต่างๆที่ให้ไขมันดีเมื่อกี้ยังพูดไม่หมดเลยนะป้าป๊าไม่มาปั่นกับน้องเหรอกินน้ำแล้วไปกินน้ำเมื่อกี้ยังมีแฟลกซีดออยล์ตัวต่อไปคือแฟลกซีดออยล์แฟลกซีดออยล์น้ำมันแฟลกซ์เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีไฟโตเอสโตรเจนนะคะก็คือเอสโตรเจนที่มาจากพืชเนี่ยสูงกว่าพืชชนิดอื่นๆถึง75เท่านะคะอยู่ในแฟลกซีดออยล์นะคะลดไขมันเลวในร่างกายนะคะเพิ่มคุณภาพไข่นะคะแล้วก็ลดการอักเสบแถมยังเป็นการเพิ่มจำนวนอสุจิด้วยตัวต่อไปค่ะคือแกะออยล์แกะออยล์ก็คือสีส้มๆที่แม่เห็นเนี่ยคือสีของแกะออยล์นั่นก็คือสีของฟักข้าวนะคะคือสีของฟักข้าวก็ไม่ได้แต่งสีนะคะมันเป็นสีของน้ำมันฟักข้าวน้ำมันฟักข้าวมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอทถึง 4.7 เท่าซึ่งแม่ๆรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงวางแผนตั้งครรภ์ครูก้อยแนะนำให้ทานแบบเป็นน้ำผักปั่นแล้วในนั้นก็มีแครอทใช่ไหมคะเพราะว่าครูก้อยอยากให้แม่ๆได้เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนเนี่ยมันจัดอยู่ในกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่มันจะแปลงไปเป็นวิตามิน A บางคนเนี่ยพอพูดถึงวิตามิน A กับการตั้งครรภ์แล้วตกใจนะคะว่าวิตามิน A มันทำให้แบบเสียงแทงหรือเปล่าคะครูก้อยวิตามิน A ที่อยู่ในรูปเรตินอลนะคะแล้วก็อยู่ในปริมาณที่เกิน 4,000 มิลลิกรัมต่อวันอันนั้นน่ะคือมีความเสี่ยงต่อการแท้งแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงที่เตรียมตั้งครรภ์หรือผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่ได้จำเป็นต้องทานวิตามินเอต้องทานค่ะในปริมาณที่เหมาะสมเพราะว่าวิตามินเอเป็นตัวสร้างการเจริญเติบโตของทารกแล้วก็เป็นตัวทำให้ระบบในร่างกายต่างๆสมดุลซึ่งวิตามินเอที่ควรทานคือต้องอยู่ในรูปของเบต้าแคโรทีนนะคะในนี้ค่ะในแกะออยตัวนี้มันมีเบต้าแคโรทีนเนี่ยสูงกว่าแครอทถึง 4.7 เท่านะคะแล้วก็นอกจากนี้มันยังช่วยยืดอายุเซลล์ไข่ค่ะมันยืดอายุเซลล์ไข่ค่ะคือจากที่จะแก่เร็วให้แก่ช้าขึ้นนะคะแล้วก็เร่งในกระบวนการผลิตสเปิร์มนะคะต่อไปค่ะเพริล่าออยล์ก็คืองาขี้หมอนงาขี้หมอนตอนนี้งานวิจัยก็มาเยอะมากค่ะพี่เจมบอกว่ามันช่วยต้านการอักเสบที่โพรงมดลูกกรณีของคนที่แบบฝังตัวอ่อนแล้วก็ไม่ติดทั้งที่ตัวอ่อนสวยมดลูกเรียง3ชั้นหนาตัวดีคือเรากินโปรตีนมาบำรุงตามครูก้อยอ่ะมดลูกมันก็แข็งแรงหนาตัวดีแต่ว่าพอมันมีการต้านตัวอ่อนมันคล้ายๆกับพวกที่เป็นภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองอะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เชิงว่าเป็นโรคแบบ SLE นะแต่ว่ามันต้านตัวอ่อนอันเนื่องมาจากการที่มันแห้งอะค่ะมดลูกมันแห้งก็ให้นึกง่ายๆเหมือนกับว่าผิวเราแห้งพอเราไปโดนอะไรนิดนึงแล้วมันรู้สึกว่ามันแพ้มันอักเสบมดลูกก็เหมือนกันถ้ามดลูกมันแห้งอะมันก็จะเกิดการแพ้แล้วก็เกิดการอักเสบแล้วก็เกิดการต้านตัวอ่อนค่ะไอ้เจ้าน้ำมันงาขี้ม้อนตัวนี้มันจะไปต้านการอักเสบที่โพรงมดลูกช่วยให้การตั้งครรภ์ง่ายขึ้นเพิ่มโอกาสในการฝังตัวอ่อนมากขึ้นแล้วก็ทำให้ทารกเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะตัวสุดท้ายค่ะคือน้ำมันงาขาวเพราะว่าครูก้อยให้แม่ๆกินงาดำอยู่แล้ว คืองาดำอะแม่จะมาท็อปปิ้งกับโปรตีนเฟอร์ตี้ตอนเราชงทุกวันอยู่แล้วนะคะเราจึงใส่น้ำมันงาขาวค่ะตัวนี้ค่ะเป็นตัวปรับสมดุลฮอร์โมนเอสโตรเจนซ่อมแซมเยื่อบุโพรงมดลูกกระตุ้นการตกไข่นะคะควบคุมระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกายผู้หญิงไม่ให้สูงมากเกินไปเทสโทสเตอโรนคือฮอร์โมนเพศชายแต่ในผู้หญิงก็มีแต่ถ้ามีสูงมากไม่ดีนะไม่ดีไข่ไม่ตกนะคะมันก็ไปควบคุมฮอร์โมนเพศชายตัวนั้นแหละแล้วก็ป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมอ่ะนี่คือครบ
น้ำมันดี9ชนิดสำหรับสตรีเตรียมตั้งครรภ์คราวนี้เราลองมาดูว่าแม่ๆที่อยากได้ไปรับประทานนะพี่เจมส์ที่ร่วมเล่นสนุกกับครูก้อยวันนี้ครูก้อยให้ทั้งหมด10กล่อง10ท่านเนี่ยดูซิว่าแม่ๆเขาพิมพ์ปัญหาอะไรของตัวเองกันมาบ้างลองดูค่ะไล่ดูตั้งแต่ต้นเลยใครที่ยังไม่ได้พิมพ์มาเพื่อรับสิทธิ์อยากจะได้รับดูจากนี้ดีไหมอยากจะได้รับเฟอร์ทีนายออยไปรับประทานนะคะกดไลค์กดแชร์เบาเสียงไปเลยค่ะกดไลค์กดแชร์พิมพ์ชื่อตัวเองนะคะอาจจะพิมพ์ชื่อเล่นก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าแบบไม่อยากให้คนรู้จักชื่อจริงเราข้างใต้ก็พิมพ์ชื่อเล่นเช่นพิมพ์ว่าก้อยอายุ39ปีอาชีพรับราชการครูอยู่กรุงเทพอ๋อคือชื่อ Facebook เขาก็ชื่อ Facebook เขาอ่ะก็ยิ่งกว่าชื่อไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรในพื้นที่เนี้ยมันมีแต่เรียกพื้นที่ของชาวเรานะครับก็คือผู้ที่เราเข้าใจหัวอกกันอ่ะมันไม่มีอะไรที่ไม่ดีอยู่แล้วนะคะก็แบบบอกชื่อเนี่ยชื่อก้อยนะคะอายุ39ปีอาชีพราชการครูอยู่กรุงเทพตอนนี้อยู่ในกระบวนการเตรียมผนังมดลูกจะใส่ตัวอ่อนปัญหาที่มีก่อนหน้านี้ที่ทำให้มีบุตรยากก็คือเป็น PCOS นะคะตอนนี้พอจะฝังตัวอ่อนแล้วก็มีความกังวลว่าไม่ได้ฝังมา5ปีแล้วครับนี่5ปีแล้วนะคะจากการท้องครั้งแรกอะค่ะก็เลยเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจว่ามดลูกของเรามันยังชุ่มฉ่ำอยู่ไหมเพราะว่าตอนนั้นอายุยังไม่มากเท่าตอนนี้จะ40ละกลัวมดลูกมันจะแห้งเลยอยากจะได้เฟอร์ตินายออยของครูก้อยไปบำรุงค่ะอันนี้ Hashtag, ยกตัวอย่างfertinaioil #9NamanDiเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์ถ้าเราทำถูกต้องแบบนี้แอดมินเขาจะไปคัดเลือกมา10ท่านแล้วแอดมินจะไปอินบ็อกซ์หาแม่เองเพื่อที่จะสอบถามที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งผลิตภัณฑ์ไปให้แม่บำรุงลองดูนะคะว่ามีคุณแม่ท่านไหนมาส่งกันมาบ้างครูก้อยอาจจะไม่ได้อ่านทุกท่านนะคะคุณแม่ณัชชาวดีนะคะบอกว่าอายุ42นะคะอยู่ในช่วงกระตุ้นไข่จังหวัดอะไรไม่ทราบนะคะคุณแม่บอกว่า AMH แม่ 0.03 เองโอ้โหพี่เจมอยากได้มาบำรุงไข่มากค่ะจริงๆเหมาะมากเพราะว่าแม่อายุมากแล้วก็ AMH 0.03 คือเป็นคนที่รังไข่เสื่อมอย่างมากครับ 0.03 ไม่ใช่ 0.3 อ๋อแต่ในเพจเนี้ยต่ำกว่านี้ก็สำเร็จมาแล้วคุณจุ๋ย 0.01 ไงคะจุ๋ยวรัฒยา 0.01 แต่ว่าจุ๋ยเขาดีกว่าแม่ตรงที่อายุเขาไม่ถึง42ใช่โอกาสที่จะคัดโครโมโซมห่างจะสูงกว่าแต่ต้องดูฮอร์โมนอื่นๆร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากปรึกษาครูก้อยก็ไลน์แอดนะคะต้องดูเอสโตรเจนเหลือเท่าไหร่เอสโตรเจนก็น่าจะตกไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะไข่น่าจะได้แค่ใบเดียวต่อรอบเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่บำรุงอีกใบเดียวใบนั้นอาจจะเก็บมาแล้วฟาวเหมือนกับตัวอย่างที่ยกเมื่อกี้นะคะคุณแม่คนนี้ถือว่าตรงประเด็นนะนะคะต่อไปค่ะต่อไปคุณแม่ชื่อจรัสแสงนี่ครูก็ยกตัวอย่างนะไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับนะเดี๋ยวจะมีการคัดเลือกตัวอย่างนะจะมีการคัดเลือกว่าทำให้ทำตามกติกาครบไหมเพราะว่าหลายๆคนที่เขาทำตามกติกาครบต้องยุติธรรมกับทุกคนนะคะแล้วก็คุณแม่จรัสแสงเนี่ยเป็นพนักงานประจำอยู่ชลบุรีเป็นชื่อย่อก็ได้ทำไมอ่ะคือจรัสแสงก็คุณแม่เขาพิมพ์มาเขามีปัญหาเรื่องซีสต์นะคะแล้วก็เข้าสู่ภาวะมดลูกเสื่อมนะคะAMH 0.3 เมื่อกี้เคสนู้นอ่ะ 0.03 หนักกว่าจริงๆเข้าสู่ภาวะรังไข่เสื่อมมากกว่าไม่น่าจะภาวะมดลูกเสื่อมนะคะในกระบวนการของการบำรุงไข่เตรียมไข่แล้วก็เตรียมผนังมดลูกเขาอยากได้ Fertinai Oil เขาชื่อ Fertinai นะคะไม่ใช่ Fertinai นะคะ Fertinai Oil มาบำรุงมดลูกแล้วก็บำรุงภายในตอนนี้พยายามทำตามครูก็แนะนำนะคะ #Fertinai Oil #9NamanDiเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์เมื่อกี้เคสแรกไม่มีแฮชแท็กเห็นไหมไปแก้ไขซะนะแล้วก็เคสที่2เนี่ยเขียน Fertinai ผิดเฟอร์ตินายเขียนยังไงเขียนอย่างนี้เฟอร์ตินายออยไม่ใช่เฟอร์ตี้เขียนยังไงดูอย่ามาจิ้มอย่ามาจิ้มอย่ามาแตะอ่ะอันนี้ถ้าเฟอร์ตี้คือโปรตีนเฟอร์ตี้นะทำให้ถูกต้องนะครับต่อไปมีคุณแม่นะคะมีคุณแม่อีกท่านหนึ่งนะคุณแม่ดารุณพรอายุ41อายุเยอะๆหมดเลยเห็นไหมแม่ในเพจอ่ะคือคนมีลูกยากมันเกี่ยวเนื่องกับอายุอ่ะพี่เจมคุณแม่อายุรับราชการอยู่เชียงรายเขาบอกว่าเคยแท้งมา2ครั้งนะคะแล้วก็อยากจะบำรุงเพื่อที่จะไปกระตุ้นไข่ใหม่ต้อง #fertinaioil #9NamanDiเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์แล้วก็ต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยกตัวอย่างอีกนะคะนะคะคุณแม่โชว์เดี๋ยวอีกอย่างนึงเคสนะคะอายุ42เหมือนกันค่ะอาชีพธุรกิจส่วนตัวจังหวัดไม่ได้แจ้งนะคะกำลังกระตุ้นขาย AMH ต่ำนะคะ 0.68 แต่เมื่อกี้ฟังเพื่อนได้ 0.03 ตัวเองกลายเป็น AMH สูงมาเลยขึ้นมาเลยนะคะอายุเท่ากันเลยมีภาวะซีสต์นะคะเป็นซีสต์รังไข่ด้วยนะคะแล้วก็อยากได้เฟอร์ตินายออยมาบำรุงนะคะอย่าลืม #fertinaioil#
ก็นำมาดีเพื่อสติเตรียมตั้งครรภ์ด้วยครับผมอ่ะมิสเตอร์โปรมาแล้วนะครับขอย้ำโปรชัดๆอีกสักครั้งนะฮะนะครับสำหรับมิสเตอร์โปรนะครับเอานะครับ49 oil by ครูก้อยนะครับ9น้ำมันดีเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์นะครับรวมถึง9น้ำมันดีที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิจัยที่บ่งบอกถึงการเพิ่มคุณภาพที่ดีนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะเตรียมตัวตั้งครรภ์นะครับ1กล่องนะครับสามารถรับประทานได้30วันนะครับมี30เม็ดมี3แผงแผงละ10เม็ดนะครับสำหรับ49 oil นะครับ1กล่องในราคา1,590 บาทซึ่งขอบอกนะครับว่าราคานี้ก็คุ้มสุดคุ้มแล้วนะครับสำหรับผลลัพธ์ที่ได้แต่วันนี้นะครับสำหรับวันเปิดตัววันแรกของ49 oil นะครับซื้อ1กล่องในราคา 1,590 บาทแถมฟรีอีก1กล่องเอาไปเลยนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะได้ถึง60เม็ดด้วยกันนะครับถ้ารับประทานก็รับประทานได้ประมาณ2เดือนด้วยกันนะครับสำหรับ49 oil วันนี้ให้รีบทักไปเลยนะครับที่แอดมินไม่ว่าจะแอดมินในเพจหรือแอดมินใน LINE แอดนะครับย้ำนะครับ1,590 บาทซื้อ1แถม1เดิมๆๆๆๆโอเคแต่ถ้าผมก็ย้ำนิดนึงว่าแม่ที่อายุ35ปีเป็นต้นไปอะค่ะกูก็อยากให้เริ่มที่2เม็ดเลยกูก็อยากให้เริ่มที่2เม็ดเลยถ้า35ปีเป็นต้นไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเอสโตรเจนมันเริ่มตกนะคะเม็ดเดียวมันอาจจะเอาไม่อยู่แล้วแต่ถ้าคนที่อายุน้อยกว่า35โอเคอาจจะทานวันละ1เม็ดเหมือนนี้แต่ถ้าคนที่มีปัญหาเนี่ยเหมือนเคสรังไข่เสื่อมเมื่อกี้นะคะต้อง4เม็ดแล้วนะคะหรือว่าเคสมีไข่ใบเดียวอย่างเงี้ยคือเรารอไม่ได้เรารอบำรุงเรื่อยๆไม่ได้เราต้องรีบบำรุงบางทีอาจจะต้องรีบบำรุงให้จบสิ้นภายใน1เดือนซะด้วยซ้ำไม่ได้บำรุงใน3เดือนเพราะว่าเดี๋ยวไข่เราจะหายไปหมดอย่างนี้เป็นต้นวิธีรับประทานทานอย่างไรบางคนยังไม่ทราบนะคะทานพร้อมมื้ออาหารมื้อไหนก็ได้ทานร่วมกับผลิตภัณฑ์บำรุงไข่โอวาออนี่ค่ะร่วมกันไปเลยก็ได้ที่แม่ทานทุกวันอยู่แล้วในนี้ที่มีโฟลิกแล้วก็มันติวิตามินต่างๆแล้วก็มีฟิชออยล์อยู่แล้วเนี่ยนะคะพอแม่ทานตัวนี้แม่ก็แกะตัวเฟอร์ตินายออยล์มาทานร่วมกันก็ได้คือพร้อมมื้ออาหารนะคะเพราะว่าไขมันบางตัวมันก็จะได้ละลายไปกับการทานอาหารนะคะเนี่ยค่ะทาน2เม็ดเพราะครูก้อยเชื่อว่าแม่ในเพจส่วนใหญ่อายุ35อัพนะคะครูก้อยก็2เม็ดมาทาน2เม็ดแล้วก็ทานร่วมกับวิตามินนะคะก็กลืนไปเลยดื่มน้ำนะคะบางคนที่เป็นคนทานวิตามินยากก็อาจจะทานทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดแต่ครูก้อยเป็นประเภทที่แบบกินวิตามินแบบครูก้อยเซียนน่ะครูก้อยแบบกินรวมกันไปเลยบางทีโอเวอร์ออล4เม็ดอีตัวนี้2เม็ดนะคะรวมเป็น6เม็ดครูก็ซัดปั้งเดียวนะคะกระดกน้ำแต่ว่าถ้าคนไม่ได้แบบกินเก่งแบบครูก้อยอยากกินทีละเม็ดก็ได้นะคะเพราะว่าเม็ดหนึ่งมา1,000มิลลิกรัมเนี่ยมันใหญ่มากนะคะคือปกติถ้าเราเห็นตามท้องตลาดเนี่ยพวกน้ำมันที่ขายเขาจะแยกนะคะเช่นอะโวคาโดก็กระปุกหนึ่งแฟกซีดออยล์ก็กระปุกหนึ่งนะคะงาน้ำมันงาก็กระปุกหนึ่งน้ำมันเชชมินงาดำก็กระปุกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็กระปุกเม็ดหนึ่งส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นเม็ดเล็กๆก็คือ500มิลลิกรัมแต่ของครูก้อยบอกแล้วว่าถ้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป๊ะนะคะจะต้องดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก้อยทำเม็ด 1,000 มิลลิกรัมเลยแล้วก็9น้ำมันดีที่มีงานวิจัยพูดถึงภาวะเจริญพันธุ์ด้วยนะคะแต่ว่าในแง่ของการลดคอเลสเตอรอลลดไขมันเลวนั่นคือคุณสมบัติเบื้องต้นของน้ำมันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะให้คุณพ่อทานให้คุณแม่ของเราทานให้ผู้ใหญ่ทานให้สามีเราทานทุกอย่างก็เห็นผลดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของน้ำมันดีอีกอย่างนึงน้ำมันดีนะคะนอกจากว่ามันจะให้ไขมันดีแล้วเนี่ยมันจะลดการอักเสบลดการต้านตัวอ่อนนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีนะคะน้ำมันดีทำให้บลัดโฟลว์นะคะเราทานในช่วงบำรุงไข่ก่อนจะไปเก็บไข่หรือบางคนก่อนจะไปฉีดเชื้อเนี่ยนะคะวันละ2เม็ดทานบำรุงล่วงหน้ามาสัก3เดือนนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอะค่ะเวลาบำรุงก็ประมาณ3เดือนแล้วก็ไปเก็บไข่ใช่ไหมคะไปกระตุ้นไข่หรือว่าไปฉีดเชื้อพอเราใส่ตัวอ่อเตรียมผนังมดลูกถ้าคนทำดิกหลอดแก้วช่วงเตรียมผนังมดลูกก็ยังทาน2เม็ด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 อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะใส่ตัวอ่อนไปแล้วก็ยังทาน2เม็ด2เม็ด2เม็ดเพราะมันลดการต้านตัวอ่อนด้วยแล้วมันทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงมดลูกได้ดีด้วยตัวอ่อนก็จะได้มีอาหารนะคะไปเรื่อยๆจนกระทั่งตั้งครรภ์ก็ไม่ต้องหยุดตั้งครรภ์ก็ทาน2เม็ด2เม็ด2เม็ดไปได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่สมมุติว่าถ้าคุณแม่เป็นคนที่ทำตามคัมภีร์ครูก้อยเนี่ยมีเวลาเนี่ยกินอะโวคาโดทุกวันกินท้องปลาแซลมอนกินนมแพะทุกวันปั่นกุ๊ดเกรนงาดำปั่นเมล็ดฟักทองเนี่ยปั่นตามสูตรครูก้อยทุกวันกับโปรตีนอย่างเงี้ยพอเราตั้งครรภ์ไปแล้วอ่ะเราอาจจะลดเหลือ1เม็ดก็ได้นะคะคือเราเมนเทนเอาไว้ก่อนให้เราติดก่อนให้เราท้องก่อนเราท้อง2เม็ด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 พอเราท้องเสร็จอาจจะถอดออก1ก็ได้แล้วก็กินอาหารทั่วไปด้วยนะคะหรือบางคนบอกว่าไม่อยากถอดครูก้อย2ไปเลยเพราะว่าอย่าลืมนะว่าไขมันเป็นตัวสร้างสมองลูกบางทีเรากินอาหารที่ให้กรดไขมันดีไม่เพียงพอเราก็ไม่มั่นใจว่ามันจะไปสร้างสมองลูกเราได้เต็มที่ไหมแล้วก็2เม็ด2เม็ดเอาไว้เพราะมันไม่ส่งผลเสียอะไรแต่ว่าเราจะไปหยุดเอาตอนที่เราตั้งครรภ์ประมาณ8เดือนเวลาเราท้องโต8เดือนนะคะโดยเฉพาะคนกรณีที่คนผ่าคลอดเนี่ย
คุณหมอจะสั่งให้งดน้ำมันทุกชนิดนะคะไม่ใช่เฉพาะสั่งเฉพาะเฟอร์ตินายออยล์นะคะฟิชออยล์อะไรเอ่ยพิมโรสออยล์ออยล์อะไรที่คนเคยกินหรือน้ำมันทุกชนิดเนี่ยคุณหมอจะสั่งงดก่อนเพราะอะไรเพราะว่าน้ำมันดีเนี่ยมันกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้เลือดไหลเวียนดีคราวนี้เวลาเราผ่าคลอดเดี๋ยวกลัวว่าเลือดมันจะแข็งตัวช้าเวลาเลือดที่มันออกมาจากแผลผ่าคลอดอะค่ะเขาก็เลยให้งดก่อนประมาณเดือนที่8เพราะว่าเดี๋ยวเดือนที่9จะผ่าคลอดใช่ไหมคะพอคุณแม่ผ่าคลอดเสร็จจนกระทั่งแผลเย็บอะมันแห้งดีแล้วสักประมาณ2สัปดาห์ปกติ2สัปดาห์แผลมันก็แห้งดีแล้วแม่ก็กลับมารับประทานเฟอร์ตินายออยล์ได้2เม็ด2เม็ดต่อเพราะว่ามันยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพน้ำนมให้กับลูกด้วยนะคะน้ำนมผลิตมาจากไขมันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแม่กินไขมันดีก็จะได้น้ำนมดีไปให้ลูกด้วยก็ยังทานได้ยาวหยุดแค่ช่วงท้อง8เดือนก่อนผ่าคลอดกับผ่าคลอดเสร็จแล้วให้แผลผ่าคลอดติดสนิทแห้งสนิทก็กลับมากินอีกนั่นคือวิธีการทานนะคะสำหรับคนคลอดธรรมชาติก็งดเหมือนคนผ่าคลอดนั่นแหละเพราะว่าบางทีการคลอดธรรมชาติก็มีเลือดออกมาทางช่องคลอดเหมือนกันเพราะบางทีเขาก็ต้องมีการกรีดช่องคลอดอ่ะนะคะก็รอให้แผลฝีเย็บใช่ไหมคะมันติดกันดีก็อาจจะกลับมาทานเฟอร์ตินายออยล์ได้เร็วขึ้นเพราะว่าแผลฝีเย็บมันติดเร็วกว่าแผลผ่าคลอดที่พุงเพราะว่ามันผ่าเยอะกว่าอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือวิธีการรับประทานเฟอร์ตินายออยล์นะคะเพราะฉะนั้น10ท่านนะคะที่จะได้เฟอร์ตินายออยล์ไปรับประทานนะคะเดี๋ยวครูก็จะแจ้งผลไม่เกินภายในไม่น่าจะเกิน7วันนะคะจะมีเนี่ยทางแอดมินเนี่ยโทรติดต่อแม่ไปว่าขอที่อยู่เบอร์โทรในการที่จะรับเฟอร์ตินายออยล์นะคะเมื่อคุณแม่ได้รับนะคะกติกาหลังจากได้รับนะคะคุณแม่นะคะส่งภาพมาด้วยว่าได้รับแล้วนะคะเนี่ยส่งภาพถือเฟอร์ตินายออยล์แบบเนี้ยได้รับแล้วค่ะครูก้อยส่งมาให้แอดมินด้วยนะคะให้รู้ว่าได้รับจริงนะคุณแม่ได้รับผลิตภัณฑ์จริงเดี๋ยวแอดมินเขาจะโทรแจ้งคุณแม่นะคะอ่ะโอเคตามนี้เดี๋ยววันนี้ครูก้อยจะปั่นโปรตีนสูตรเพิ่มไขมันดีให้ดูนะคะอ่ะแบบนี้เราก็ทำนะคะเฟอร์ตินายออยล์เราก็เสริมถ้าแบบนี้บางวันเราไม่ได้ทำเราก็เสริมไปหลายเม็ดหน่อยครูก้อยบอกแล้วว่าทานได้ถึง4เม็ดนะคะทานได้ถึง4เม็ดนะถ้าวันไหนเราทานแบบนี้ไปแล้วก็อาจจะทานแค่2เม็ดวันไหนไม่ได้ทานก็4เม็ดนะครับนมแพะค่ะนมแพะนะคะนมแพะคัดเกรดนะคะให้ไขมันดีสูงครูก้อยเลือกเป็นคัดเกรดคือเป็นเกรดหัวนมนะคะเป็นเกรดหัวนมนะมีไข่นมลอยอยู่พวกนี้ให้ไขมันดีลูกๆทานได้นะคะลูกๆของแม่ๆอะค่ะที่เรามีลูกแล้วอ่ะคนที่มีลูกแล้วแล้ว1ขวบขึ้นไปแล้วเริ่มที่จะทานนมอะค่ะให้ทานนมทางเลือกเป็นนมแพะดีกว่านมวัวนมวัวมันจะแพ้นะคะนี่นะคะเมื่อกี้คือนมแพะแล้วก็นมอัลมอนด์ตัวนี้ก็ให้ไขมันดีนะคะแม่ก็ทานต้องทานสูตรไม่หวานเนี่ยค่ะสูตร unsweetened นะเราทานนะคะนมแพะวันละ2กระป๋องนมอัลมอนด์เนี่ยจะทานวันละ2กล่องนะคะนมแพะ2กระป๋องนมอัลมอนด์วันละ2กล่องเพราะว่าเราจะเอาไว้เช็คกับโปรตีนเฟอร์ตี้นะคะจากนั้นครูก้อยก็จะใส่โปรตีนเฟอร์ตี้อันนี้คือเราเสริมโปรตีนแม่รู้อยู่แล้วว่าโปรตีนสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์ช่องแซมส่วนที่สึกหรอนะคะเป็นหมู่หนึ่งเลยสำคัญมากๆแต่วันนี้ครูก้อยให้พูดเทความสำคัญไปที่ไขมันเพราะว่าโปรตีนแม่รู้อยู่แล้วว่ามันสำคัญคือเรากินอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็คือเราต้องมาเพิ่มไขมันกันเพราะบางคนเนี่ยลืมเรื่องของไขมันไปคิดว่าไขมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทานไม่ใช่นะคะต้องทานแต่ต้องทานไขมันดีเพื่อที่จะสร้างเอสโตรเจนดีนะคะโปรตีนเฟอร์ตี้1ซองนะคะให้โปรตีน25กรัมเมื่อเช้าครูก้อยทานรสเมลอนญี่ปุ่นไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะขอทานเป็นรสช็อกโกแลตแล้วกันนะคะทานรสนี้ดีกว่าวานิลานมข้าวดีกว่าเดี๋ยวเพื่อจะทานวานิลานมข้าวนะคะก็เทเข้าไปนะคะเทเข้าไป1ซองนี่คือสูตรเพิ่มไขมันดีนะคนที่เตรียมตัวบำรุงไข่กระตุ้นไข่ไม่ค่อยขึ้นไข่น้อยรังไข่เสื่อมหรือคนที่เตรียมผนังมดลูกอยู่ผนังมดลูกไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยหนาไม่ค่อยฟูรวมถึงแบบมีค่าการอักเสบสูงต้านตัวอ่อนเยอะใส่ตัวอ่อนแล้วไม่ค่อยฝังหรือแท้งง่ายแท้งซ้ำซากนะคะก็ต้องกินไขมันดีเพิ่มเข้าไปด้วยอันนี้เราเพิ่มโปรตีนใส่เข้าไปท็อปวิวดูโปรตีนนะคะคราวนี้พอใส่โปรตีนเข้าไปแล้วเมื่อกี้ครูก้อยควักอะโวคาโดอุ๊ยอะโวคาโดเหลืออยู่แค่นี้เดี๋ยวเปิดใหม่หนึ่งลูกถอยตั้งค่ะอะโวคาโดค่ะนี่ที่จะไปเพิ่มตัวกรดไขมันดีนะคะเมื่อกี้กินไปแล้วครึ่งผลอะโวคาโดเลือกที่มันพร้อมทานก็สีจะต้องออกม่วงๆแบบนี้ถ้าซื้อเขียวๆมาก็ยังแก่อยู่ยังทานไม่ได้นะคะนี่แบบนี้
นะคะถ้าลูกประมาณอย่างเงี้ยก็กินวันโอ้ยอันนี้มันสุกพอดีเลยกินวันละครึ่งผลนะคะกินวันละผลได้ก็ยิ่งดีนะคะแต่ถ้าเรากินทุกวันกินวันละครึ่งผลก็ได้นะคะนะคะอันนี้นุ่มกำลังดีเลยค่ะเนี่ยควักนี้ค่ะนะคะท็อปวิวค่ะโอเคตรงนั้นเลยฟึบใส่เข้าไปค่ะต่อไปค่ะครูก้อยจะใส่ตัวงาดำนะคะตั้งตรงค่ะงาดำค่ะตัวนี้ก็นอกจากจะให้แพนเบสโปรตีนหรือว่าโปรตีนสูงแล้วยังให้น้ำมันดีด้วยนะคะใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะคะท็อปวิวค่ะท็อปอีกค่ะท็อปตั้งเลย